ผมนะฮะณภัทรธัญญามโนรสนะครับBusiness Development Manager จากทางฝั่งของบริษัทดีบิสซอยนะฮะก็จริงๆวันนี้ผมจะมาพูดในเกี่ยวกับในส่วนของการทำงานในยุคช่วงที่ทุกคนเนี่ยจะต้อง work from home ก็คือเป็นช่วงยุควิกฤตในส่วนตัวโควิด -19 นะฮะว่าเราจะมีการปรับตัวและรับมือกับการทำงานในยุครูปแบบที่จะต้องมีสถานการณ์ฉุกเฉินเนี้ยอย่างไรนะครับโดยเซสชันวันนี้หลักๆก็คือจะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆนะฮะส่วนแรกก็คือจะเป็นทางฝั่งของตัว VMware Horizon นะครับหรือตัว VDI ที่เรารู้จักกันก็คืออันนี้จะเป็นทางฝั่งของผมเนี่ยจะเป็นคนบรรยายนะฮะอีกเซสชันหนึ่งก็คือในเมื่อเรามีการตัว VDI แล้วเนี่ยมีการทำงานที่ผ่านจาก Work Anywhere Anytime มาเนี่ยเราจะเพิ่ม Security มันให้ได้อย่างไรนะฮะก็จะมีโซลูชันตัว Workspace ONE ที่จะมีทางฝั่งของคุณรวิตานะฮะมาพรีเซนต์ต่อจากทางฝั่งของผมนะครับงั้นก่อนอื่นนะครับผมขอเริ่มที่ทางฝั่งของตัวบริษัท Yip Insoy เองก่อนนะครับต้องบอกว่าในส่วนของทางฝั่งบริษัท Yip Insoy เองเนี่ยเรามีในส่วนของตัวประสบการณ์ด้านงาน IT เนี่ยมานานกว่าประมาณ40ปีแล้วนะฮะซึ่งตัวบริษัท Yip Insoy เองเนี่ยจะเป็นบริษัทที่เป็น Total IT Solution Provider นะฮะคือรวมในเลเยอร์ตั้งแต่ในส่วนของการทำคอนซัลท์นะครับการดีไซน์โซลูชันนะฮะแล้วก็ไปจนถึงการ implement นะครับทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่pre post เนี่ยเราจะทำโดยทางฝั่งของคน Yip Insoy เองทั้งหมดนะครับผมซึ่งในส่วนของทางบริษัท Yip Insoy กับทาง VMware เนี่ยต้องบอกว่าในส่วนทางบริษัท Yip Insoy เนี่ยเราก็เป็น first tier partner นะครับในระดับ principal level ซึ่งเป็น partner ระดับ level สูงสุดของกับทางฝั่งของ VMware นะครับโดยการที่จะมีในส่วนของตัวเซอร์ตรงเนี้ยเราจะต้องก็มั่นใจได้ว่าในส่วนทางฝั่ง Yip Insoy เองเนี่ยเรามีทั้งในส่วนทาง pre-sale ทั้งฝั่งของ engineer ที่จะต้องไปทำการสอบเซอร์ไปทำการ implement นะฮะถึงจะได้ในส่วนของตัวเซอร์ที่เป็นระดับเลเวลสูงสุดตรงส่วนนี้มานะครับโอเคก็อันนี้ผมเกริ่นโอเวอร์วิวของทางบริษัทไปคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราจะมาเข้ากันในส่วนตัวโซลูชันนะครับก็หลักๆนะครับก็คือจะเป็นโซลูชันที่ชื่อว่าตัว working from home นะฮะ we are ในส่วนของตัว VMware Horizon and Workspace ONE in the age of COVID-19 นะครับโดยที่ทางฝั่งของผมเนี่ยจะพูดในส่วนตัว VMware Horizon ก่อนนะครับผมโอเคก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้นะครับBCP คืออะไรทุกวันนี้ตั้งแต่ในยุคที่มีการทำงาน Work From Home ตรงส่วนนี้ขึ้นมามีวิกฤตการณ์ตรงส่วนนี้ขึ้นมาเนี่ยคำว่า BCP เนี่ยสำคัญกับทุกองค์กรมากที่จริงต้องบอกว่าทุกๆองค์กรผมเชื่อว่ามี BCP อยู่แล้วนะครับ BCP หรือตัว Business Continuity Plan เนี่ยคือการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อที่จะให้งานของเราเนี่ยงานของบริษัทเราเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการก้าวหน้าต่อได้โดยที่มีแผนสำรองในการที่จะรับมือในการทำงานตรงส่วนนี้นะครับซึ่งแล้วถามว่าแล้วตัว Horizon เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับในส่งตัว BCP ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานทุกคนภายในออฟฟิศครับผมเชื่อว่าเราจะต้องมีการใช้งานในส่งพวกตัว internal application หรืออะไรก็ตามเนี่ยที่จะต้อง access เข้ามาที่ในส่งฝั่ง data center ของทางฝั่งของลูกค้าเองแล้วถ้าเกิดวิธีการที่เราไม่สามารถเข้าออฟฟิศได้ล่ะจะทำยังไงอ้าวอย่างนั้นงานก็ไม่เกิดสิมันก็มีทางเลือก2ทางคือ1ก็ต้องหยุดกิจการไปชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์กลับมาดีขึ้นนะครับหรือว่า2ก็คือเรามีในส่วนของตัวแผนสำรองในการรับมือการทำงานที่เป็นแบบ work from home ซึ่งตรงส่วนเนี้ยมันไม่จำเป็นจะต้องไปการอาจจะเป็นการทำงานแบบ work from home เท่านั้นนะฮะโดยสถานการณ์ทั่วไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของตัว solution ตัวเนี้ยในการอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานแล้วก็ทางฝั่งของ IT ให้ทำงานได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับจึงเป็นที่มาของตัวโซลูชันที่เป็นการทำงานในยุคที่มีการสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้นะครับโอเคก็จากที่เกริ่นไว้นะครับเนื่องจากด้วยตัวในส่วนตัววิกฤตโควิด-19 เนี่ยก็ผมเชื่อว่าหลายๆบริษัทตอนนี้ก็ยังคงมีนโยบายที่เป็นตัว Work From Home อยู่ซึ่งนโยบายในการ Work From Home ของแต่ละบริษัทเนี่ยก็อาจจะมีนโยบายที่แตกต่างกันไปแต่ผมเชื่อว่าทุกๆบริษัทเนี่ยจะต้องมีในส่วนของการทำงานจะต้อง access เข้าไปที่ระบบของตัวฝั่งของลูกค้าเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปใช้ internal application ภายในหรือการจะ access เข้าไปเอาพวกตัวไฟล์ต่างๆที่อยู่ภายใน data center ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเข้าไป office แล้วต่อที่มันเป็นเป็น internal นะฮะ network เพื่อที่จะ access เข้าไปนะครับแต่ในส่วนของ
การทำงานที่จะต้องเป็นในส่วนตัว work from home เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปที่ออฟฟิศเพื่อที่จะเข้าไป access ได้เราจึงจำเป็นที่จะต้องมีในส่วนของตัวกลาง1ตัวที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถ access เข้าไปได้นะฮะทั้งนี้ทางฝั่งของ IT เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องมีในส่วนของตัวระบบเนี่ยที่จะสามารถให้พนักงานเนี่ยเข้าถึงแอปพลิเคชันภายในองค์กรนะครับไม่ใช่แค่เข้าถึงอย่างเดียวจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงอย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องของข้อมูลที่จะรั่วไหลออกนอกองค์กรด้วยนะฮะเพราะผมเชื่อว่าข้อมูลส่วนใหญ่ที่จะติดไว้เก็บไว้ในองค์กรเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะเป็น confidential นะครับเพราะฉะนั้นการ work from home แล้วเอาข้อมูลให้พนักงาน access เนี่ยมันก็ต้องมี security ระดับหนึ่งที่ไม่ต้องให้ทางฝั่งของทางลูกค้าเองเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องของข้อมูลที่จะถูกรั่วไหลออกทางภายนอกนะฮะซึ่งเกี่ยวกับการข้อมูลรั่วไหลเนี่ยมันก็จะมี compliance ที่จะมากำลังจะปรับใช้เร็วๆนี้ก็คือในส่งตัว PDPA นะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมีการอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะฮะถามว่าเอ๊ะอย่างนั้นน่ะจากที่ผมเกริ่นมาทั้งหมดเนี่ยตัว Horizon เนี่ยที่จะเข้ามาตอบโจทย์ก็คือเราจะมาตอบโจทย์ในเรื่องของพวกตัว Mission Critical นะครับซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของตัว BCP อยู่แล้วเพื่อที่จะให้วางแผนให้พนักงานเนี่ยยังสามารถคงทำงานได้อย่างต่อเนื่องแม้ภายใต้วิกฤตการณ์ใดๆก็ตามที่ทำให้เราไม่สามารถเข้าที่จะเข้าสู่ออฟฟิศได้นะครับโอเคหลักๆนะฮะวันนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่าจะมี2ตัวหลักๆก็คือจะเป็นตัว VMware Horizon ตัว VMware Horizon ก็คือตัวโซลูชันตัว Virtual Desktop Infrastructure นะครับที่สามารถบริหารการจัดการการทำงานของทางฝั่งของตัว user เองเนี่ยโดยการที่นำเอาตัว Client Desktop ที่ใช้งานอยู่ณปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นบน PC Laptop นะฮะเอาไปวางไว้อยู่บนตัว Server Farm ของเราแล้วเราก็ access เข้าไปอีกทีนึงนะครับกับอีกตัวนึงก็คือตัว VMware Workspace ONEนะฮะซึ่งตัวนี้จะเป็นโซลูชันที่สามารถบริหารการจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กรนะฮะลดความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทำให้สามารถการทำงานต้องบอกว่าการทำงานการ access เนี่ยเพิ่มความปลอดภัยไปยิ่งขึ้นไม่ต้องกังวลเรื่องของข้อมูลรั่วไหลนะครับโอเคงั้นผมเข้าในส่งตัวเวมจากเมื่อกี้นะครับก็ผมขอขยายความเพิ่มเติมก็คือตัว Horizon เองเนี่ยจะสามารถช่วยในการสร้างตัว Virtual Desktopหรือตัว virtual application ที่พนักงานจะต้องใช้เนี่ยไปอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ภายใน data center หรือว่าในกรณีที่ลูกค้าใช้เป็น cloud service อยู่เราก็สามารถเอาตัว service ตรงส่วนเนี้ยไป deploy บน cloud service ได้ด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วส่วนของทางฝั่งของพนักงานเองเนี่ยก็จะมีการ connect ในส่วนของตัวหน้าจอของเขาเนี่ยไปยังตัวเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นนะครับโดยการ connect เนี่ยเราก็อาจจะมีแค่ในส่วนของตัวเครื่องต้องบอกว่าซัพพอร์ตในส่งตัว device ที่หลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กส่วนตัวของพนักงานเองนะครับตัว PC ตัวสมาร์ทโฟนของพนักงานเองแท็บเล็ตหรือตัวติ่งไคลแอนต์นะครับหรือแม้แต่ถ้าเกิดเราต้องการ access โดยที่ไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเลยเราก็สามารถ access ผ่านในส่งตัวเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยที่การ connect ทั้งหมดเนี่ยยังคงรักษาความปลอดภัยให้แก่ข้อมูลที่ทำการคอมมูระหว่างทางฝั่งของตัว user เองกับในส่วนตัว data center นะครับแล้วก็ออกในส่วนของตัว policy เนี่ยควบคุมการใช้งานนะฮะเพื่อที่จะตรวจสอบในเรื่องของตัวโฟลว์ของข้อมูลเนี่ยได้ตลอดเวลานะฮะทำให้ในส่งพนักงานเนี่ยสามารถคอนเน็กต์ในตัวแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้ได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องกังวลถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมภาพในส่งตัว Work Anywhere Solution คร่าวๆนี้ก็จะเป็นตามดำภาพดังนี้นะครับเราจะมีทางฝั่งของตัว Horizon กับตัว Workspace ONE เนี่ยติดตั้งไม่ว่าจะเป็นอยู่บนตัวคลาวด์ที่เป็นตัว Private Cloud Public Cloud หรือ Hybrid Cloudหรือจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ออนพิมพ์ของทางลูกค้าเองและทางฝั่งลูกค้าทางฝั่งของพนักงานนะครับก็เข้าใช้งานนะฮะผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลายนะครับคอนเนคเข้าไปที่ในฝั่งของตัว Data Center นะฮะอันนี้ผมพูดของตัว architecture คร่าวๆแล้วกันนะครับก็รูปแบบการทำงานของมันก็คือจากฝั่งของ client เองนะฮะจะมีการคอนเนคผ่านอินเทอร์เน็ตนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตบ้าน 3G 4G นะครับผมเชื่อว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตในทุกวันเนี้ยไม่ส่งผลต่อคือต้องบอกว่าปัญหาในการคอนเน็กต์เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากละเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีความเร็วของตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยทำให้การทำงานในส่วนของตัวที่เป็น work from home เนี่ยมันง่ายดายยิ่งขึ้นนะครับโดยการ access ผ่านอินเทอร์เน็ตตรงส่วนนี้เข้าไปผ่านในส่วนของตัว gateway นะฮะเข้ามาที่ตัว connection server นะครับเราก็จะสามารถเข้ามาในฝั่งของตัวที่เป็น application แล้วก็ desktop ได้แล้วจากในรูปนะครับจะเห็นว่ามันจะมีทั้งในส่งตัวที่เป็นแอปพลิเคชันแล้วก็เดสก์ท็อป
แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะแต่ในส่วนนั้นมันต่างกันอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนตัว Horizon เนี่ยเราจะ deploy รูปแบบการใช้งานให้กับพนักงานของภายในองค์กรเนี่ยได้2แบบหลักๆนะฮะก็คือ1เราสามารถที่จะ public ในส่วนของตัว application อ่ะไม่ว่าจะเป็น Word Excel หรือกรณีที่เป็น internal application ภายในนะครับก็เราสามารถที่จะบีบอัดในส่วนของตัว application ตรงเนี้ยแล้ว deploy ขึ้นมาให้ user เนี่ยสามารถ double click application เข้าไปแล้วก็เข้าไปใช้งาน application ตรงส่วนเนี้ยได้ทันทีนะครับผมกับอีกรูปแบบนึงก็คือการที่เราอะนำเอา desktop ของทางฝั่งของ client นะครับขึ้นไปไว้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์พอเวลา client พอเวลาทางฝั่ง user connect เข้าไปปุ๊บเขาก็จะได้หน้า desktop ที่เหมือนกับที่เขาใช้งานอยู่ที่ office เนี่ยอยู่ที่หน้าจอของเราเลยนะครับโดยที่บอกว่าวิธีนี้ต้องบอกเครื่อง client เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีสเปคสูงอะไรเลยเพราะว่าเราไปใช้ workload ทั้งหมดอยู่ที่หลังบ้านของทางฝั่งลูกค้าเองอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น on cloud หรือ on prem นะครับโดยที่ option ที่เป็น desktop service เนี่ยเราก็สามารถจะใช้งานพวก application ที่มันเป็นพวก TD ได้ด้วยนะฮะเนื่องจากตัวในส่วนของตัวที่เป็น desktop service เนี่ยเราสามารถที่จะทำการติดตั้งในส่วนตัว virtual GPU นะครับทำให้การทำงานพวกตัวที่มันเป็น TD เนี่ยไม่เกิดปัญหากับการใช้งานผ่านในส่วนของทางฝั่งตัว Horizon ตรงส่วนนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเอ้ยแล้ว Horizon มันต่างอะไรกับตัว Remote Desktop Service ทุกวันนี้ล่ะเพราะว่าทุกวันนี้จริงๆแล้วผมเชื่อว่าบางองค์กรเนี่ยก็ใช้ในส่วนของตัวที่เป็น RDS อยู่ณปัจจุบันผมมีสรุปมาให้คร่าวๆครับว่าในส่วนตัว VDI เนี่ยมันมีแตกต่างอะไรกับ RDS บ้างนะครับหนึ่งเลยคือรูปแบบของการใช้รีสอร์ทรูปแบบของการใช้รีสอร์ทเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนทางฝั่งของตัว RDS หรือตัว Remote Desktop Service เองเนี่ยมันเป็นแบบแชร์ในกรณีที่มี user log in เข้ามาหลายคนแล้วมี user ที่ใช้ workload เยอะเนี่ยมันจะส่งผลให้ในส่วนของทางฝั่งของ user คนอื่นๆที่ใช้งานอยู่ร่วมปัจจุบันเนี่ยช้าไปด้วยนะฮะให้ experience ในการทำงานมันก็ไม่ดีสูงไหมฮะส่วนในฝั่งของ VDI เนี่ยเนื่องจากการ deploy เนี่ยมันเป็นแบบ dedicated user ตาม CPU memory ที่ assign ให้ในแต่ละคนเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีปัญหาเรื่องการแชร์ resource ไม่มีการปัญหาเรื่องการแย่งใช้งาน resource ตรงส่วนนี้นะครับรูปแบบการเชื่อมต่อนะฮะคือต้องบอกว่าในส่วนตัว RDS เนี่ยก็ตามชื่อเลยก็คือจะต้อง connect ผ่านในส่วนตัว remote desktop connection เข้าไปนะครับแต่ในส่วนทางฝั่ง VDI เนี่ยก็รูปแบบการ support ก็จะหลากหลายตั้งแต่ในส่วนตัว web browser ปกตินะครับหรือการที่จะเอาในส่วนตัว Horizon Client เนี่ยติดตั้งไปที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัว Windows Mac iOS Android นะครับก็คือสามารถที่จะรองรับได้ many platform นะฮะในส่วนการ VPN ก็คือการในส่วนตัว RDS เนี่ยมันก็ต้องควรที่จะมีการล็อกอิน VPN ก่อนที่จะเข้าใช้งานก่อนทุกรอบนะครับแต่ในส่วนตัวฝั่ง VDI เนี่ยเนื่องจากเป็นการเข้าใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันหรือตัว Web Browser ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีการ VPN เข้าไปนะฮะในส่วนของทางฝั่ง OSRDS ก็คือมันเป็นของ Windows เนาะเพราะฉะนั้นoperation ตัวเนี้ยก็ต้องใช้ได้กับบน Windows เท่านั้นแต่ในส่วนตัว VDI เราสามารถที่จะ deploy ในส่วนตัว OS เนี่ยได้หลากหลาย OS นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Windows Linux นะฮะในส่วนทางฝั่งของตัวซอฟต์แวร์ต้องบอกว่าในส่วนตัว RDS เนี่ยรูปแบบการใช้งานของตัวซอฟต์แวร์ที่เขา deploy ให้เนี่ยก็คือจะเหมือนกันในทุกๆ user นะครับในส่วนของฝั่ง VDI เองเนี่ยผมเชื่อว่า requirement ของแต่ละกลุ่ม user ภายในองค์กรเนี่ยไม่ได้มีแอปพลิเคชันการใช้งานที่เหมือนกันอยู่แล้วอย่างของฝั่งสมมติว่ามีองค์กรหนึ่งมีทางฝั่งของ marketing ทางฝั่ง marketing เองเขาก็ต้องใช้งานพวกเกี่ยวกับที่เป็นตัว Photoshop ตัวกราฟิกต่างๆถูกไหมฮะในฝั่งฝ่ายขายก็ต้องมี internal application ที่เกี่ยวกับระบบขายของเขาซึ่งตรงส่วนเนี้ยมันก็ต้องมีการแบ่งตามกลุ่ม userว่าในแต่ละกลุ่ม user เนี่ยเราจะต้องการ deploy ในส่วนตัว application อะไรให้กับกลุ่ม user นั้นในส่วนทางฝั่ง VDI เนี่ยเราสามารถแบ่งตามกลุ่ม user ของแต่ละกลุ่มที่ต้องการใช้งาน application นั้นๆได้นะครับผมในส่วนทางฝั่งของที่เป็นพวกงานกราฟิกแน่นอนว่า RDS เนี่ยมันทำได้ไหมมันก็ทำได้แหละแต่เนื่องจากว่ามันไม่ได้รองรับในส่วนตัว virtual graphic เพราะฉะนั้นการแสดงผลมันก็จะช้าแล้วก็มันไม่เสถียรนะครับในขณะที่ VDI อย่างที่บอกไปว่ามันสามารถรองรับการแสดงผลเป็นแบบตัว virtual graphic card ติดลงไปในส่วนของตัวเครื่องไคลแอนแต่ละเครื่องได้ทำให้สามารถทำงานพวกที่มันเป็น TD ทำงานวิดีโอได้โดยที่ไม่มีปัญหานะครับต้องบอกว่าเนื่องจากในส่วนของตัว Horizon เนี่ยเป็นการนำเอา desktop แล้วก็ application ของทางฝั่ง user เนี่ยมาไว้อยู่บน data center เนาะเพราะฉะนั้น
IT เนี่ยสามารถจัดการในเรื่องของตัว end user แล้วก็ในส่วนของตัว desktop ของ client เนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพขึ้นอย่างมากเมื่อกี้เราพูดถึงในเลเยอร์ของการใช้งานละทีนี้เราพูดถึงในเลเยอร์ของการจัดการบ้างว่าในส่วนทางฝั่ง IT เนี่ยสามารถที่จะจัดการกับในส่วนของตัวclient ที่เป็นในส่วนตัว virtual desktop เนี่ยได้ยังไงบ้างนะครับคือหลักๆต้องบอกว่ามันก็จะมีอยู่ไม่กี่ซีนาริโอที่ปกติแล้วเนี่ยเวลาถ้าเกิดเป็นระบบ traditional ทั่วไปเนี่ยเวลาฝั่ง IT เตรียมให้กับทางฝั่งของ user เนี่ยเดี๋ยวผมอันนี้จะมีโฟลให้ดูว่ามันจะยุ่งยากมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเกิดมีในส่วนตัว VDI เข้ามาเนี่ยมันจะช่วยตอบโจทย์ให้กับทางฝั่งของ IT แล้วก็ time to market มากน้อยแค่ไหนนะครับอันดับแรกเลยก็คือ1ในส่วนของตัว desktop and app form a single platform นะครับอย่างที่บอกไปว่าในส่วนตัว desktop หรือ application เนี่ยมันเราทางฝั่งของ user เนี่ยสามารถที่จะ access เข้าไปได้ผ่าน application เดียวเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยทางฝั่งของ IT เนี่ยเราก็สามารถ deploy ในเรื่องของตัว desktop หรือ application เนี่ยได้จากหน้าจอเดียวเหมือนกันนะครับทำให้การจัดการในส่วนของพวกตัว application ต่างๆที่จะ deploy ให้ในแต่ละกลุ่ม user เนี่ยมันก็จะสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ง่ายคือค่อนข้างที่จะง่ายมากนะครับถัดไปก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นในท่าที่เป็น traditional ทั่วไปเนี่ยปกติทางฝั่งของ user เนี่ยกว่าจะได้เครื่องเนี่ยมันจะต้องมี process อะไรบ้างนะครับคือ1ทางฝั่ง IT เนี่ยเราก็ต้องเตรียมในเรื่องของตัว image ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เอา image ตรงส่วนนั้นน่ะมาโมอีกทีนึงว่าเอ้ยเราจะต้องปรับอะไรจะต้องติดตั้ง application อะไรเพื่อให้ตรงตามความต้องการของฝั่งของตัว user นะฮะหลังจากนั้นก็ต้องมาเทสอีกรอบหนึ่งนะฮะเทสเสร็จก็ไปเดลิเวอร์ไปติดตั้งนะครับทีเนี้ยปัญหาที่เกิดขึ้นหนึ่งเลยก็คือมันคอมเพล็กซ์นะฮะเนื่องจากว่าปกติแล้วในการดีพลอยแอปอิมเมจพวกนี้ลงเนี่ยคือเวลาเราดีพลอยทีมันก็ต้องมาคำนึงว่าเครื่องเนี้ยจะส่งให้กับยูเซอร์ที่เป็นยูเซอร์เป็นแผนกไหนใช้แอปพลิเคชันอะไรบ้างนะฮะเราก็ต้องเตรียมอิมเมจตามฝั่งของยูเซอร์นั้นๆนะครับแล้วก็2เลยช้านะฮะกว่าที่จะ deliver เครื่อง1เครื่องได้เนี่ยเราจะต้องเตรียมจะต้องเทสไหนจะเรื่องของตัวอัปเดตพวกตัวอัปเดต Windows อัปเดต application ในแต่ละแอปอีกนะครับแล้วก็ many breakpoint อย่างที่บอกไปว่ามันเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของการอัปเดตเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะคุมได้ว่าเฮ้ย user ต้องบอกว่า skill IT ของ client แต่ละ client เนี่ยก็ไม่เท่ากันนะครับเรื่องของการ maintenance เครื่องเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องมีปัญหาในของทางฝั่งที่ user จะต้องเอาเครื่องมาให้ทางฝั่ง IT แล้วบอกว่าเครื่องมีปัญหาช่วยดูให้หน่อยนะฮะตรงส่วนนี้เราก็จะต้องมานั่งไล่ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งมันจะไม่ได้เกิดกับแค่คนคนเดียวมันจะเกิดกับทุกๆ client ที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นทางฝั่ง IT ก็จะเจอปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับกลับกันถ้าเกิดเป็นในส่วนของตัว Horizon เนี่ยเนื่องจาก image ทั้งหมดเครื่องทั้งหมดเนี่ยถูกเก็บไว้อยู่บน data center และถูกจัดการผ่านหน้าจอ GUI หน้าจอเดียวทางฝั่ง IT เราจะสามารถที่จะคุมได้ว่าจะให้อัปเดต driver อัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยตรงไหนเมื่อไหร่ยังไงนะครับโดยที่ทางฝั่งของ client เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปแตะเรื่องของการอัปเดตที่มันเด้งเตือนเราขึ้นมาทุกวันเลยมันก็จะทำให้ปัญหาในเรื่องของที่จะ client วิ่งเข้ามาที่ทางฝั่งของ IT เนี่ยหมดไปนะครับ IT สามารถที่จะคุมเรื่องของการอัปเดตตรงส่วนนี้ได้ทั้งหมดผ่านหน้าจอ GUI หน้าจอเดียวนะครับเทคโนโลยีถัดไปที่จะมาช่วยในเรื่องของทางฝั่ง IT ก็คือในส่วนของตัวระบบ Just In Time Management Platform หรือตัว JMP นะครับจะทำให้ในฝั่งของ IT เนี่ยต้องบอกว่าช่วยให้สามารถบริหารการจัดการ Desktop และ Application ของ Client เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบน On-Premise หรือบน On-Cloud เนี่ยได้จากจุดๆเดียวนะครับโดยที่สามารถทำงานร่วมกับในส่วนของตัว VMware App Volume ตัว Instant Clone แล้วก็ในส่วนตัว UEM ได้นะครับซึ่งในส่วนตัว Instant Clone เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการที่เป็นเรื่องของ Fast Desktop นะฮะทำให้สามารถ Provision ในส่วนของตัว Desktop เนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับในส่วนของตัว App Volume ก็คือทำให้เรื่องของตัว Real Time Application Delivery ให้กับในส่วนทางฝั่งของตัว Desktopนะครับแล้วก็ UEM นะฮะ UEM จะเป็นเรื่องของตัว policy management ที่จะ apply ลงไปให้กับเครื่อง desktop ที่จะบอกไว้ให้กับ client นะครับโอเคก็ต้องบอกว่า
ในส่วนของเทคโนโลยีตรงส่วนเนี้ยมันจะทำให้การทำเรื่องของการ image การทำ policy การอัปเดตแล้วก็การส่งตัวแอปพลิเคชันให้กับพนักงานใช้เนี่ยมันรวดเร็วขึ้นอย่างมากนะครับโอเคถัดไปนะครับเรื่องของตัว smart policy นะฮะแน่นอนว่าการใช้งานบนแบบ work anywhere anytime แล้วมีการ access เข้าไปที่ data center แล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงเลยหนึ่งเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลที่จะเราก็ไม่รู้ว่าการเข้าออกของตัว user เนี่ยเขาเข้าออกมาด้วยclient เป็นแบบประเทศไหนเป็นประเภทยังไงจะมีการดึงข้อมูลออกไปอะไรยังไงตรงส่วนนี้เราสามารถคุมได้เรื่องของด้วยตัว smart policy นะครับคือด้วยตัว smart policy เนี่ยทำให้ในส่วนของตัวระบบตัว virtual desktop ของเราเนี่ยรองรับการสร้าง policy ที่จะขึ้นมาคุม control ในแต่ละกลุ่ม clientได้ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการ US ในส่งตัว USB เรื่องของการเสียบ USB ไม่ให้ดูดข้อมูลเข้าออกนะฮะเรื่องของตัวคลิปบอร์ดเรื่องของตัว redirection หรือจะเป็นการตั้งค่าโปรโตคอลในการ access ของตัว user นะครับโดยที่ตัว policy เนี่ยเราสามารถที่จะปรับมันได้เป็นแบบ real time นะครับคือต้องบอกว่าด้วยสถานการณ์ปัจจุบันแน่นอนว่า work anywhere มันมาแน่นอนแล้วการจะ work anywhere ยังไงให้ปลอดภัยก็คือเราสามารถใช้ตัว smart policy ตรงส่วนนี้คุมในส่วนของตัว solution อีกทีเพื่อให้การ access เข้าถึงของทางฝั่ง client เนี่ยมีการปลอดภัยนะฮะมาต้องบอกว่ามีการป้องกันที่รัดกุมมากขึ้นนะครับอย่างที่เกริ่นไปก็คือเมื่อเนี่ยเราเกริ่นไปถึงในเรื่องของตัวที่มันเป็น horizon อย่างเดียวต้องบอกว่าตัว VMware เองเนี่ยมันไม่ได้เป็น horizon อย่างเดียวเนาะก็คือตัว VMware เองจะเป็นเรื่องของฝั่งของตัว SDDC หรือตัว Software Defined Data Center ผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยก็ใช้ในส่วนของตัวตัว VMware ในการที่จะใช้ในเลเยอร์ของตัว Virtualization เป็นหลักอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นเลเยอร์ในเรื่องของตัวคอมพิวนะฮะนอกจากนั้นก็จะมีในเลเยอร์ของที่เป็น VSAN หรือ Software Defined Storage แล้วก็ในเรื่องของตัว Network ที่เป็นตัว Software Defined Network ซึ่งทั้งหมดเนี่ยถ้าใช้งานรวมกันเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะลดในเรื่องของ provision time ของทางฝั่ง IT เนี่ยลงได้ถึง 95% นะครับแล้วก็สามารถ improve ในเรื่องของตัว IT productivity เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเฉลี่ยโดยที่ประมาณ 20% นะครับก็ในส่งตัว VDI ต้องบอกว่ามันก็สามารถที่จะมีตัวที่มัน include มาทั้งในส่งตัว VSAN แล้วก็ตัว vSphere นะครับหรือว่าแม้แต่ที่จะ include ในส่งตัว Virtual Network หรือตัว NSX ขึ้นมาก็คือจะเป็นในตัวมีแล้วก็ถ้าเกิดมีตัว vCloud Foundation นะครับก็คือจะมี HTTPS Manager มาด้วยเพื่อที่จะรองรับในเรื่องของการทำตัว Private Cloud ด้วยเลยนะครับเรื่องของตัว License คือต้องบอกว่าทุกวันนี้ในส่วนของตัว Horizon เองเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัว Horizon Universal License ที่สามารถเอาไปติดตั้งได้ทั้งในส่วนที่เป็น On-Prem แล้วก็ On Cloud นะครับซึ่งในส่วนตัว Horizon Universal License เองเนี่ยมี include พวกตัว Software Defined ต่างๆที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวVSphere นะฮะหรือในส่วนตัว VSAN นะครับก็มีคอนคูดมาในส่วนตัว Horizon ตรงส่วนนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้มาสรุปว่าในส่วนตัว VDI เนี่ยถ้าเข้ามาใช้ในองค์กรของเราเนี่ยแล้วมันจะมีข้อดีหลักๆที่เห็นได้ชัดเนี่ยคืออะไรบ้างจากที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยผมสรุปคร่าวๆมาเป็น bullet นะดังนี้นะฮะอันนี้จะเป็นเรื่องของที่ว่าการง่ายต่อการจัดการนะครับความง่ายของต่อการจัดการมีอะไรบ้าง1เลยเนื่องจากในส่วนตัว VDI เนี่ยมันมีการจัดเก็บ image ของตัว desktop ทั้งหมดเนี่ยเอาไปไว้อยู่บนตัว virtualization บน data center เพราะฉะนั้นการบริหารการจัดการทั้งหมดจึงเป็นแบบ centralized นะฮะไม่ได้มีการจัดการเป็นแบบทีละเครื่อง client หรือทีละกลุ่มเครื่อง client เพราะฉะนั้นการจัดการเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับทีนี้ด้วยการนำเอาในส่งตัวเทคโนโลยี virtualization มาใช้กับตัว desktop เพราะฉะนั้นการอัปเกรด desktop เนี่ยปกติเวลาถ้าเป็น physical ในการมีการอัปเดตทีเนี่ยอัปเกรดตัวเครื่องทีเนี่ยไม่เปลี่ยนเครื่องหรือการอัปเกรดทีเนี่ยเหนื่อยมากเนี่ยที่จะต้องเอาเครื่องแต่ละเครื่องมาทำการอัปเกรดแต่เนี้ยการอัปเกรดเนี่ยก็จะทำได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเมมโมรีการเพิ่มดิสหรือแม้แต่การเพิ่ม CPU นะครับก็จะสามารถที่จะทำได้อย่างง่ายดายในกรณีที่ทางฝั่งแคลนมีความต้องการในส่งตัวรีซอร์สตรงส่วนนี้เพิ่มเติมนะฮะถัดไปการบริหารการจัดการพวกตัว OS นะครับอย่างเช่นเรื่องของการแพชเรื่องของการอัปเกรดเวอร์ชันต่างๆเนื่องจากว่าทำได้จากศูนย์กลางนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่ามันสามารถทำได้อย่างรวดเร็วแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องของปัญหาที่ user เขาจะไปอัปเกรดผิดอัปเกรดถูกด้วยนะครับ
แล้วก็ต่อจากเมื่อกี้นะครับการบริหารการจัดการในส่วนตัวแอปพลิเคชันแล้วก็พวกตัวซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ต่างๆก็สามารถทำได้ผ่านหน้าจอ GUI ผ่านเป็นเซ็นเตอร์ไลท์เพราะฉะนั้นการที่ทางฝั่งของตัวไคลเอนต์เองเนี่ยจะไปลงพวกตัวซอฟต์แวร์แครกซอฟต์แวร์ผิดลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะทำได้นะครับเราสามารถที่จะบังคับเครื่องทางฝั่งของเครื่องไคลเอนต์เนี่ยไม่ให้ลงซอฟต์แวร์ผิดลิขสิทธิ์ได้นะครับการสำรองข้อมูลก็ต้องบอกว่าเมื่อเอาตัวทั้งหมดเนี่ยไปอยู่บนตัว data center ของเราแล้วเพราะฉะนั้นตัวการสำรองข้อมูลเนี่ยก็คือสามารถทำได้จากศูนย์กลางนะครับแล้วก็คือเป็นระบบแบ็กอัพในส่งตัว data center แน่นอนความเร็วสูงนะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้ในส่งตัวแบนด์วิดต์ภายในระบบเครือข่ายเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะต่อยอดไปเรื่องของการทำ DR นะครับก็คือรองรับการทำ DR นะครับสำหรับ desktop ทั้งหมดเลยถ้าเรามี DR size เราเซต DRในกรณีที่ DC เราล่มเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ turn on ในส่งตัว desktop ทั้งหมดเนี่ยได้ทันทีก็คือมี solution integrate เพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับถัดไปอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของตัว security เรื่องของตัว security เนี่ยคราวนี้ผมก็จะมาสรุปคร่าวๆก็คือมีดังนี้นะฮะหนึ่งเลยคือเรื่องของการกำหนด network ในส่งตัว policy แล้วก็ firewall rule ทั้งหมดเนี่ยสามารถทำได้จากศูนย์กลางภายใน data center นะครับทำให้ลดความซับซ้อนของตัวระบบเครือข่ายลงนะฮะ 2. เรื่องของการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อย่างเช่นการใช้งาน USB แล้วก็การติดตั้งซอฟต์แวร์ต่างๆทำให้โอกาสที่จะมีการติดไวรัสหรือมันแวร์ต่างๆภายในเครื่องไคลเอนต์เนี่ยก็แทบต้องเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าพวกอุปกรณ์พวกนี้เราสามารถคอนโทรลได้จากเซ็นเทอร์ไลท์นะฮะหรือว่าจะเป็นการจัดการของพวกตัวแอนตี้ไวรัสตัวไฟวอลตัวมันแวร์โปรเทคชันอื่นๆสำหรับตัว Virtual Desktop ทั้งหมดเนี่ยเราก็ทำได้จากผ่านศูนย์กลางเหมือนกันทางฝั่งของ Client ก็ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งกังวลเรื่องที่จะมีป๊อปอัพเด้งจะต้องอัปเดตจะต้องควอรันทีนจะต้องอะไรไหมนะครับตรงส่วนนี้ทางฝั่งของ IT เราสามารถ provide ได้จากทางฝั่งของศูนย์กลางทั้งหมดเลยนะครับถัดไปก็คือเรื่องของพวกตัวการป้องกันข้อมูลของคนในองค์กรรั่วไหลนะครับว่าเวลาอุปกรณ์สูญหายเนี่ยแน่นอนว่าความเสี่ยงต่อที่ข้อมูลจะรั่วไหลมันก็มีถูกไหมฮะยิ่งถ้าเกิดเป็นทางฝั่งของพวกสถาบันการเงินเนี่ยก็ยิ่งค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเนี้ยจะหมดไปนะฮะถ้าเราใช้ในส่งตัวโซลูชันตรงส่วนนี้เข้ามานะครับหรือว่าจะเป็นการเอาไปทำในส่งตัวคอมไพแอนของธุรกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมไพแอนของทางฝั่งสถาบันการเงินอย่างตัว PCI DSS นะฮะหรือในส่วนของทางฝั่งของโรงพยาบาลตัว HIPAA นะฮะตรงส่วนนี้ตัว Horizon เองก็จะสามารถเข้าไปคอมไพล์เป็นส่วนหนึ่งของคอมไพล์ในส่วนตัวตรงนี้ได้นะครับผมโอเคถัดไปนี่แล้วมันดีกว่าโซลูชันที่มันเป็น traditional PC laptop ยังไงบ้างนะครับหนึ่งเลยก็คือเราสามารถนำตัว Desktop เนี้ยไปใช้งานร่วมกับในส่วนตัว Mobile Device ได้ทันทีนะฮะโดยที่ไม่ต้องพัฒนาในส่งตัว mobile application ต่อเพราะฉะนั้นการ access จาก mobile เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำตัว mobile application แยกออกมาต่างหากรองรับการทำ BYOD ได้อย่างเต็มตัวนะครับในส่วนของตัว PC เราสามารถใช้ตัว thin client เนี่ยมาใช้งานแทนได้นะครับในกรณีที่สถานการณ์กลับมาเป็นปกติแล้วคนกลับเข้ามานั่งที่ออฟฟิศแล้ว PC เราก็เปลี่ยนเป็น thin client นะครับเพื่อที่จะลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายลดของค่าไฟนะครับเพิ่มความปลอดภัยด้วยนะฮะการบริหารการจัดการและอัปเดต Desktop เนี่ยก็คือสามารถทำได้จากศูนย์กลางนะครับทำให้ทีม IT เนี่ยสามารถที่จะเอาเวลาเนี่ยไป work ในส่วนของตัวโซลูชันตัวอื่นที่ก่อให้เกิด production กับองค์กรมากขึ้นนะครับผมต้องบอกว่าถัดไปก็คือเรื่องของการ access ก็คือเรื่องของการ access Desktop เนี่ยสามารถ access ได้อย่างทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime อย่างปลอดภัยโดยไม่จำเป็นต้องมี PC วางประจำนะครับสามารถใช้แทนโทรศัพท์remote access อย่างที่ผมพูดไปเมื่อเทียบกับในส่งตัว RDS นะครับสามารถใช้งานซอฟต์แวร์เดิมที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็น internal application ซอฟต์แวร์ที่ทางองค์กรพัฒนาขึ้นมาเองซอฟต์แวร์เก่าๆที่มันไม่ compatible กับระบบใหม่ๆแล้วนะครับเราสามารถที่จะ deploy ตรงส่วนนี้ได้โดยที่ไม่จะต้องมานั่งเปลี่ยนแปลงในส่วนตัวระบบปฏิบัติการนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายเรื่องของตัว security นะครับเพราะว่าเรามาลงทุนที่ทางฝั่งของ data center อย่างเดียวนะฮะในเรื่องของตัว security ของ client เนี่ยมันก็จะไม่มีการลงทุนเรื่องส่วนนี้มันก็จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ลงไปได้นะครับและถามว่าทำไมจะต้องเป็น VMware ล่ะ
ต้องบอกว่าในส่วนตัว VMware เนี่ยเราจะไป provide ในเรื่องของ end to end ในการ support นะครับตั้งแต่ layer ของตั้งแต่ virtualization บน data center ไปจนถึง VDI ในระดับ endpoint หรือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีก2ตัวที่ผมพูดถึงก็คือตัว storage แล้วก็ตัว network นะฮะเพราะฉะนั้นมี3ข้อหลักๆเลยที่จะทำไมจะต้องเป็น VMware นะครับ1เลยคือเรื่องของ the best app experience ด้วยเทคโนโลยีจากทาง VMware นะครับซึ่งเป็นที่หนึ่งในทางด้านของ VDI Solution อยู่แล้วซึ่งตรงส่วนนี้จะการันตีโดยผลจาก Gartner นะครับตั้งแต่ปี2016ถึง2020ทำให้ทางฝั่งของลูกค้าที่ Deploy Solution ตรงส่วนนี้ได้รับจะได้รับประสบการณ์การใช้งาน VDI ได้อย่างสมบูรณ์แน่นอนนะครับผมถัดไปเรื่องของตัว Security นะครับต้องบอกว่าในเมื่อข้อมูลสำคัญองค์กรเนี่ยถูกจัดเก็บอยู่ใน Data ทั้งหมดแล้วไม่มีการจัดเก็บไว้ที่ Personal Laptop เนี่ยก็ทำให้ป้องกันเรื่องของข้อมูลที่จะรั่วไหลออกมาองค์กรได้นะครับแล้วก็3นะครับซัพพอร์ตอุปกรณ์ในทุกๆ device นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว PC laptop smartphone ที่เป็น Android หรือทางฝั่งของ App iOS นะฮะตัว thin client ไปจนถึง web browser นะครับทำให้ user เนี่ยสามารถ access ระบบได้แบบ any device anywhere anytime นะครับผมก็อันนี้จะเป็นในเรื่องของตัว Gartner นะครับให้เห็นว่าได้ส่งตัว VMware เนี่ยเราเป็น leader ในทางด้านของตัว desktop virtualization จริงๆนะฮะก็จะมีผลการันตีจากทาง Gartner รองรับนะครับผมก็จากที่เกินๆไปทั้งหมดเนี่ยในส่วนตัว solution horizon เนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถ work ต้องบอกว่าเราสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นก็คือตามคอนเซปต์เลยเป็น work with secure access for any application any device anywhere นะครับผมก็ถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของตัว Workspace ONE เดี๋ยวผมจะส่งต่อให้ทางคุณรวิตานะครับเป็น Senior Partner Solution Engineer จากทาง VMware มาช่วยอธิบายในส่วนของตัว Solution Workspace ONE ว่าแล้วถ้าเรามี Horizon แล้วกับ Workspace ONE เนี่ยมันจะช่วยตอบโจทย์ในส่วนของSolution ทุกวันนี้ได้ยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมขอส่งต่อให้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะทุกท่านขอบคุณมากนะคะนี่นีจาก VMware Thailand นะคะเมื่อสักครู่เราก็ได้ฟังในส่วนของ VMware Solution นะคะตัว VDI Virtual Desktop Infrastructure กันไปแล้วนะคะในช่วงนี้เนี่ยนี่นีจะขอพูดถึงผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งของทาง VMware นะคะซึ่งชื่อว่า VMware Workspace ONE นะคะเป็นทูลที่จะเข้ามาช่วยเสริมนะคะให้ Solution Digital Workspace เนี่ยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะมาดูในส่วนของ Product กันปัจจุบันนี้ค่ะเรื่องเทรนด์เทคโนโลยีนะคะของการทำเรื่องของรีโมทเวิร์กสเปซอะค่ะเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยบริษัทเราเองนะคะก็อาจจะมีการขยายนะคะการทำงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นออกไปที่สาขาต่างจังหวัดบ้างหรือแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครเองเนี่ยแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารจากสาขานะคะหรือว่าอาจจะมีสาขาต่างประเทศต่างๆเหล่านี้ซึ่งการที่จะทำรีโมทแอคเซสนะคะให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้กรณีที่ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีการต้องไปสัมมนาต่างประเทศนะคะทำยังไงถึงจะยังคงทำงานได้ยังแอคเซสเข้ามาที่แอปพลิเคชันหลังบ้านได้นะคะซึ่งณตรงนี้ค่ะมันก็เลยเกิดเป็นคอนเซ็ปต์นะคะของเรื่องการทำดิจิตอลเวิร์กสเปซขึ้นมานะคะรวมถึงเรื่องของการใช้งานระบบCloud System เองนะคะที่ทำให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะการใช้งานแอปพลิเคชันของพนักงานแล้วก็ลักษณะการทำงานขององค์กรนะคะซึ่งนอกจากเรื่องของRemote Workplace นะคะแล้วก็เรื่องของ Cloud เองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของกฎหมายนะคะที่มีข้อกำหนดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นอย่างในของอเมริกาแล้วก็ยุโรปเองที่เรียกว่า GDPR นะคะหรืออย่างของประเทศไทยเราเองเนี่ยก็คือตัว PDPA นะคะหรือว่าพรบ.พรบ.การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลนะคะของประเทศไทยทีนี้ค่ะนอกจากเรื่องของวิธีการทำงานนะคะเรื่องของกฎหมายลักษณะการ manage นะคะอุปกรณ์ต่างๆที่จะตอบโจทย์เรื่องของ digital workplace เนี่ยก็จะเห็นว่า
ปกติเนี่ยการทำงานนะคะเรามีการปรับเปลี่ยนไปเมื่อก่อนนี้เราอาจจะมี PC ตั้งโต๊ะนะคะเพื่อที่เข้ามาทำงานแล้วก็เริ่มมีการมาใช้เป็นลักษณะของแล็ปท็อปนะคะมากขึ้นซึ่งณปัจจุบันเองเนี่ยมือถือหรือว่าพวกแท็บเล็ตต่างๆเนี่ยก็ถูกนำมาใช้งานในการปฏิบัติงานมากขึ้นนะคะจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราต้องจัดการอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ค่ะโปรเซสที่จะจัดการเนี่ยมีมากมายนะคะยกตัวอย่างเช่นการกำหนดเรื่องของ access control นะคะการที่จะ deploy เรื่องของ certificate การเข้าใช้งานนะคะการกำหนด policy ต่างๆนะคะซึ่งแต่ละอุปกรณ์เนี่ยค่ะวิธีการจัดการเนี่ยก็แตกต่างกันนะคะซึ่งเมื่อกี้เนี้ยค่ะที่คุณภัทรได้พูดไปแล้วเรื่องของตัว virtual desktop virtual application นะคะก็มีส่วนช่วยที่จะจัดการเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้มันง่ายยิ่งขึ้นนะคะถัดมานะคะอีกความท้าทายหนึ่งที่จะต้องจัดการก็คือเรื่องแรกเรื่องของ legacy technology นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะเกี่ยวข้องทั้งกับ application ที่ใช้งานอยู่หลังบ้านนะคะซึ่งมีความแตกต่างกันบางอันอาจจะเป็นลักษณะของ client บางอันอาจจะเป็นลักษณะใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะคะต่างๆเหล่านี้ซึ่งวิธีการจัดการต่างๆอะค่ะก็แตกต่างกันนะคะถัดมาก็คือเรื่องของ threat นะคะเรื่องของการรักษาความปลอดภัยจะเห็นว่าปัจจุบันนี้ค่ะเรื่องจริงๆเรื่องการรักษาความปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างมีส่วนสำคัญมากนะคะในส่วนของการทำ IT infrastructureนะคะเนื่องจากว่าจะเห็นว่าทั้งแฮกเกอร์เองนะคะทั้งพวกไวรัสหรือว่าพวกเทรดต่างๆเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะพฤติกรรมแล้วก็พยายามที่จะโจมตีเนี่ยเข้ามาที่ระบบหลังบ้านได้มากขึ้นนะคะสุดท้ายก็คือเรื่องของการที่เป็นลักษณะของไซโลกันไนเซชันนะคะก็คือยูเซอร์เนี่ยเข้ามาที่ระบบหลังบ้านซึ่งเป็นลักษณะของการทำไซโลการเข้าแอปพลิเคชันหนึ่งจะต้องเข้ามาที่หน้าต่างหนึ่งนะคะหรือว่าการอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งตรงส่วนนี้เองอะค่ะโซลูชันตัว Workspace ONE นะคะแล้วก็ VMware Horizon เนี่ยจะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็ตอบโจทย์นะคะทีนี้มาดูในแง่ของขอเกริ่นถึงตัวพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษคือตัว PDPA นะคะ Personal Data Protection Act ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะได้แก่อะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นชื่อนามสกุลนะคะหรือว่าตำแหน่งนะคะของข้อมูลตำแหน่งของคนที่อยู่อาศัยนะคะหรือว่าอย่างพวกที่เป็น ID นะคะเลขที่บัตรประชาชนเลขที่พนักงานอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะหรือว่าแม้กระทั่งข้อมูลทางด้านสุขภาพนะคะหรือว่าข้อมูลที่เป็นส่วนบุคคลเรื่องของศาสนาหรือว่าโซเชียลอะไรต่างๆนะคะตรงนี้เนี่ยคือในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะซึ่งในพรบที่จะมีผลบังคับใช้วันที่27พฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยก็คือทางองค์กรเองนะคะต้องมีการที่จะเตรียมพร้อมในการที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลเหล่านี้นะคะโดยที่ก่อนที่เราจะไปรักษาความปลอดภัยให้มันได้นะคะมันก็จะมีการที่เหมือนกับต้องเริ่มต้นถามคำถามก่อนว่าเอ๊ะข้อมูลเหล่านี้ที่อยู่ในองค์กรเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะในส่วนที่2นะคะก็คือส่วนของแอปพลิเคชันที่มาเรียกใช้งานข้อมูลนี้นะคะว่ามีใครที่จะมาเรียกข้อมูลเอาออกไปดูได้บ้างนะคะข้อมูลเนี่ยถูกส่งจากแอปพลิเคชัน1ไปยังแอปพลิเคชัน2อย่างไรนะคะหรือว่ามีการดึงไปทำรีพอร์ตให้ใครสามารถที่จะเรียกดูได้บ้างนะคะอันนี้ก็คือใครที่จะสามารถเข้ามาถึงข้อมูลดังกล่าวนะคะการกำหนดสิทธิ์ว่าระดับเมเนเจอร์สามารถเรียกดูข้อมูลได้ถึงไหนนะคะหรือเฉพาะแผนกการเงินเท่านั้นที่สามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะคำถามสุดท้ายคือแล้วข้อมูลนี้มันถูกปกป้องไว้อย่างไรบ้างนะคะหลังบ้านอันนี้เนี่ยคือวิธีการที่เราจะเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะรองรับต่อพรบตัว PDPA เนี่ยที่จะเกิดขึ้นซึ่งอันนี้ทุกท่านอาจจะเคยฟังเรื่องของ PDPA กันมาบ้างแล้วนะคะก็จะเห็นว่าจริงๆของเราเนี่ยมันก็มีการระบุโทษนะคะในส่วนของถ้ามีข้อมูลรั่วไหลไปองค์กรจะต้องโดนปรับอย่างไรนะคะแล้วก็อาจจะมีความผิดทาง
อาญาบ้างนะคะก็ขึ้นอยู่กับการฟ้องร้องซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมนะคะที่จะปกป้องส่วนของข้อมูลตรงนี้ไว้นะคะทีนี้เนี่ยถามว่าทั้งหมดเนี่ยในส่วนของที่จะทำระบบให้เตรียมพร้อมรองรับ PDPA เนี่ยทีมงานที่เกี่ยวข้องจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่เฉพาะส่วนของ IT ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะคะอันนี้อาจจะต้องเป็นสิ่งนึงที่ทางทีมงานนะคะหรือว่าทางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเองเนี่ยจะต้องชี้แจงให้กับผู้บริหารขององค์กรนะคะเพื่อที่จะสร้างทีมงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะจัดเตรียมตรงนี้ซึ่งทีมงานเนี่ยมีใครบ้างอันดับแรกเลยก็คือDPO นะคะหรือว่า Data Protection Officer ที่เขามีหน้าที่ในการที่จะดูแลนะคะตรงส่วนนี้ตามพรบให้ comply ได้ถูกต้องนะคะส่วนที่2ก็คือส่วนของ CIO หรือว่า CISO นะคะคนที่ดูแลเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนะคะคนที่3ก็คือฝ่ายกฎหมายนะคะขององค์กรที่ต้องมีหน้าที่ในการช่วยตีความนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องของข้อกำหนดกฎหมายต่างๆคนที่4นะคะก็คือเรื่องของ IT Director นะคะที่ดูแลเรื่องของ Infrastructure แล้วก็ทำระบบเนี่ยให้มีความปลอดภัยขึ้นมาคนสุดท้ายก็คือเรื่องของ Business Unit นะคะหรือว่าคนที่มาใช้แอปพลิเคชันคนที่มาเรียกข้อมูลไปดูจะเป็นฝ่ายการตลาดบ้างนะคะฝ่ายการเงินบ้างหรือใครต่างๆเหล่านี้ก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะเหมือนกับ provide ข้อมูลนะคะว่าข้อมูลที่เขาสามารถที่จะต้องการเรียกดูได้แล้วก็การรักษาความลับต่างๆเหล่านี้จะต้องทำอย่างไรนะคะซึ่งเป็นหน้าที่ของทั้งทีมของทุกทีมของทั้งองค์กรนะคะที่จะสร้างระบบนะคะที่ตอบโจทย์เรื่องของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้ทีนี้แล้วมาดูว่า VMware Solution นะคะเราจะช่วยรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะใน process ของ data protection เองอะค่ะสิ่งแรกเลยที่องค์กรจะต้องดูก็คือ1เรื่องของ data life cycle นะคะตั้งแต่การเก็บข้อมูลเข้ามาไว้นะคะในองค์กรจากนั้นเนี่ยก็มาดูเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลนะคะหรือว่า access ว่ามีใครที่สามารถเข้ามา access ได้บ้างนะคะหรือว่า application ที่เข้ามาเรียกใช้งานเนี่ยมีใครบ้างนะคะถัดมาก็คือเรื่องของการใช้งานนะคะ usage ว่าข้อมูลถูกเอาไปใช้ในลักษณะใดบ้างส่วนถัดไปก็คือส่วนของที่เป็นระบบหน่วยจัดเก็บข้อมูลนะคะตัว storage เองว่าข้อมูลเนี้ยเมื่อเราเก็บเข้ามาแล้วเนี่ยมันถูกเอาไปเก็บอยู่ตรงที่ storage ตัวไหนอย่างไรนะคะแล้วแต่ละตัวนั้นน่ะมีการรักษาความปลอดภัยอย่างไรนะคะอาจจะเป็นการทำ encryption บ้างนะคะหรือว่าการแบ่งโซนต่างๆเหล่านี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของ data life cycle นะคะอีก2สิ่งสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของการส่งข้อมูลนะคะมีการ export ข้อมูลไปที่ระบบอื่นๆนอกเหนือจากที่เราทำ application flow ไว้แล้วหรือเปล่านะคะหรือว่าการดึงข้อมูลการ copy ใส่ทำได้ทุกอย่างเหล่านี้นะคะส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของการลบข้อมูลนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยประกอบกันนะคะกลายเป็น data life cycle ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนะคะก็จำเป็นที่จะต้องทำการปกป้องนะคะทั้ง life cycle ทั้งหมดเนี้ยด้วยกันในส่วนของ VMware เองนะคะเราก็มีโซลูชันที่จะมาช่วยตรงส่วนนี้นะคะอันแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของตัว VMware Workspace ONE นะคะที่จะทำหน้าที่ในส่วนของการบริหารจัดการสิทธิ์การเข้าใช้งานนะคะหรือว่า Access Management ส่วนที่2ก็คือเรื่องของ Unified Endpoint Management นะคะการจัดการอุปกรณ์ปลายทางที่จะเข้ามาใช้งานข้อมูลต่างๆนะคะการ Access Data เหล่าต่างๆเหล่านี้นะคะอีก2ทั้ง2อันนี้ค่ะก็คือในส่วนที่ตัว VMware Workspace ONE จะเข้ามาช่วยนะคะอีก2ส่วนนะคะอันแรกที่สามารถที่จะช่วยได้ก็คือเรื่องของตัว VMware Horizon นะคะที่คุณพัฒน์ได้พูดไปแล้วซึ่งตรงส่วนนี้เมื่อเราทำในลักษณะของ Virtual Desktop Virtual Application นะคะการ control user นะคะการ control การเข้าใช้งาน application ต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับจะถูกเอามาอยู่ที่ศูนย์กลางนะคะเป็นศูนย์รวมดังนั้นเนี่ยการที่จะควบคุมการเข้าใช้งานการกำหนด policy ต่างๆเหล่านี้ก็จะทำได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็ยังมีล็อกมีเรื่องของการเก็บนะคะข้อมูลว่าใครเข้ามาใช้งานอย่างไรเมื่อไหร่นะคะเป็นการที่จะ
ค้นหาต่อไปได้ว่ากรณีที่เกิดมีการสูญหายของข้อมูลหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้หรือมีการแชร์ข้อมูลออกไปแล้วก็สามารถที่จะดูได้นะคะว่ามันมีจุดอยู่ที่ตรงไหนที่เป็นรูรั่วหรือว่าอะไรต่างๆนะคะสุดท้ายนะคะก็คือส่วนของที่เป็นเน็ตเวิร์กนะคะหรือว่า product VMware อีกตัวนึงที่ทำเรื่องของ network virtualization ตัว VMware NSX นะคะก็จะเข้ามาช่วยในการทำเรื่องของพวก micro segmentation นะคะการทำแบ่ง web app firewall นะคะการทำ distributed firewall ให้แต่ละ application แล้วก็การแบ่ง segment เพื่อให้แยกการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยแยกจากการระหว่างแต่ละแอปพลิเคชันนะคะแต่ว่าในวันนี้ค่ะเราจะมาเน้นที่2ตัวก่อนนะคะมาเน้นที่ตัว VMware Workspace ONE เป็นหลักนะคะถามว่า VMware Workspace ONE นะคะจะมาช่วยในเรื่องของการตอบโจทย์ PDPA พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี่ยังไงบ้างนะคะสามารถทำได้3ทางด้วยกันนะคะอันดับแรกก็คือควบคุมการใช้งานและกำหนดสิทธิ์ต่างๆของผู้ใช้งานนะคะอันที่2ก็คือการรักษาความลับข้อมูลส่วนตัวของพนักงานนะคะในกรณีที่ถ้าพนักงานเนี่ยเอาอุปกรณ์ตัวเองนะคะเข้ามาใช้งานมันประกอบไปด้วยทั้ง2ด้านด้วยกันนะคะทั้ง protect ข้อมูลขององค์กรด้วยนะคะกับอีกส่วนนึงแล้วก็ protect ข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไม่ให้องค์กรเนี่ยสามารถเข้ามาเห็นได้อันดับที่3ก็คือการกำหนดนะคะลำดับขั้นตอนการขอความยินยอมหรือที่เรียกว่า consentนะคะก็สามารถที่จะมาใช้งานร่วมกับพวกบ็อกเซอร์นะคะในการที่จะส่งเรื่องของคอนเซนต์ได้อย่างตรงรูปนะคะของอังการเนี้ยเป็นตัวอย่างของการขอความยินยอมนะคะเหมือนกับที่เวลาเราเข้าไปในแอปพลิเคชันหนึ่งหรือว่าเข้าเว็บไปเว็บหนึ่งนะคะที่มันจะขึ้นมาเพื่อที่จะบ่งบอกนะคะว่าการที่เราจะเข้ามา accessตรงส่วนนี้นะคะเราจะต้องมีข้อกำหนดอะไรบ้างเหมือนกับเป็น privacy เป็น policy ที่บอกขึ้นมานะคะทุกท่านอาจจะนึกออกที่เราต้องคลิกว่า I agree นะคะหรือว่ายินยอมรับการเข้าถึงข้อมูลอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็คือเป็นการกำหนดความยินยอมแบบนึงนะคะหรือว่าอย่างรูปท้ายสุดนะคะที่เป็นหน้าจอมือถือตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าตัวจะเล็กนิดนึงนะคะมันก็จะบอกว่าข้อมูลที่องค์กรเวลาที่เราลงตัว VMware Workspace ONE ไปแล้วนะคะข้อมูลที่เราไม่สามารถจะเข้าไปเห็นได้นะคะมีอะไรบ้างเช่น 1. Text Message นะคะที่เราใช้ทั่วไปในการรับข้อความจากทั้งเพื่อนนะคะหรือว่ารับข้อความโฆษณาต่างๆองค์กรไม่สามารถเข้าไปดูได้นะคะอันที่2ก็คือเรื่องของpersonal email นะคะในกรณีที่เราลงอีเมลส่วนตัวไว้จะเป็น Gmail Hotmail Yahoo นะคะอันเนี้ยองค์กรก็ไม่สามารถที่จะทะลุเข้าไปดูได้เหมือนกันต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องของรูปภาพนะคะมีการถ่ายรูปเวลาเราไปท่องเที่ยวต่างๆนะคะตรงส่วนเนี้ยก็สามารถที่จะกันหรือว่าไม่แบ็คอัพนะคะลงที่ศูนย์กลางขององค์กรได้หรือว่าข้อมูลแม้กระทั่ง GPS ว่าเราไปไหนมาบ้างนะคะหรือว่าเป็นพวก personal application ก็ไม่สามารถที่จะเข้าดูได้เหมือนกันในการที่พอเราจะลง Workspace ONE อีกส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าเราเก็บ data อะไรไว้บ้างนะคะซึ่งตรงส่วนนี้ก็มักจะเกี่ยวข้องกับพวกที่เป็นการใช้ทำงานนะคะเช่นพวก user profile ต่างๆที่เป็นของที่ทำงานหรือว่าถ้าเกิดว่ามีระบบ single sign on นะคะก็อาจจะมีการเก็บเรื่องของ user password อย่างเงี้ยค่ะไว้บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นโซลูชันนะคะที่ VMware Workspace ONE เนี่ยจะตอบโจทย์เรื่องของการทำ PDPA ซึ่งหลักๆแล้วค่ะตัว Workspace ONE เองเปรียบเสมือนแพลตฟอร์มนะคะที่จะช่วยให้ทุกท่านเนี่ยทำงานง่ายขึ้นนะคะทุกคนในองค์กรทำงานง่ายขึ้นให้ได้user experience ที่ดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะเข้าจากทั้งมือถือแล้วก็จากตัวแล็ปท็อปเองเนี่ยทุกคนก็จะได้ experience เดียวกันนะคะอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะคะทั้งการรักษาความลับของตัวพนักงานเองในกรณีที่ใช้เป็นลักษณะ BYOD นะคะ Bring Your Own Device หรือว่าจะใช้เป็นการรักษาความปลอดภัยนะคะของข้อมูลต่างๆขององค์กรที่เป็นความลับ
ในตัวโซลูชันนะคะ VMware Workspace ONE เองนะคะประกอบไปด้วย product 3ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกก็คือ Workspace ONE Unified Endpoint Management นะคะหรือว่า UEM เรียกง่ายๆนะคะอันนี้เนี่ยจะช่วยบริหารจัดการอุปกรณ์ปลายทางอะค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Windows นะคะหรือว่าเป็นเครื่อง Mac นะคะถ้าเป็นมือถือเองไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยนะคะทำการปกป้องทั้งแอปพลิเคชันแล้วก็ Data ได้ในส่วนถัดมานะคะก็คือเรื่องของการกำหนดสิทธิ์เข้าถึงนะคะโดยตัว Workspace ONE Access เนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการเป็นเหมือนกับศูนย์รวมแอปพลิเคชันนะคะสร้างเป็นแคตตาล็อกไว้ให้นะคะแล้วก็ทำหน้าที่ในการที่จะกำหนด policy นะคะว่าใครมีสิทธิ์ที่จะเข้าใช้งานแอปพลิเคชันได้บ้างนะคะโดยผ่านทางจะให้เป็นเหมือนกับ Single Sign-on นะคะก็คือทำให้พนักงานเนี่ยทำงานง่ายขึ้นเวลาเราล็อกอินเนี่ยเราก็ล็อกอินครั้งเดียวนะคะเมื่อจะไปใช้แอปพลิเคชันต่างๆไม่ต้องทำการล็อกอินอีกแล้วแต่ว่าอย่างกรณีถ้าสมมุติว่าองค์กรบอกว่าเอ๊ะแต่ไม่อยากให้ Single Sign-on อ่ะอย่างนี้เดี๋ยวทะลุได้หมดนะคะอยากให้มีการ request เรื่องของ user password ซ้ำถามว่า Workspace ONE กำหนดได้ไหมเราก็สามารถที่จะกำหนดให้เป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันนะคะสุดท้ายนะคะอีกตัวนึงก็คือตัว Carbon Black นะคะซึ่งเป็น Cloud Native Endpoint Protection Platform ที่จะทำหน้าที่ในเรื่องของ Intelligent System Hardening นะคะกับการปกป้องข้อมูลในลักษณะของ Behavioral Prevention ไว้นะคะโดยที่จะสามารถไปลงเหมือนกับเป็นเอเจนต์นะคะแต่ว่าเป็นเอเจนต์ที่ Lightweight มากนะคะคือไม่ได้ใช้งาน resource หนักเลยนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่ทาง IT operation จะได้รับเนี่ยก็คือสามารถที่จะบริหารจัดการนะคะผ่านคอนโซลจากส่วนกลางทั้งหมดได้เลยซึ่งตัว Carbon Black เนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปลงใน device ต่างๆได้นะคะในส่วนของ Workspace ONE UEM นะคะจะช่วยการที่เหมือนกับเราลดนะคะความที่เป็น IT silo ขึ้นโดยที่ปรับการบริหารจัดการเนี่ยให้เหมือนผ่านจากศูนย์กลางเป็น centralized management นะคะนอกจากนี้เนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะทำเรื่องของ PC life cycle นะคะการดูแล support device ต่างๆว่าอุปกรณ์แต่ละประเภทนะคะมีอะไรบ้างนะคะต้องลงแพทช์เบอร์อะไรเป็น OS เวอร์ชันอะไรนะคะแล้วก็ยังโปรไวในเรื่องของ end-to-end security การรักษาความปลอดภัยต่างๆเนี่ยการเข้าถึงแอปพลิเคชันนะคะต่างๆเหล่านี้แล้วก็ยังทำเรื่องของมีหน้าจอนะคะเพื่อที่จะทำ analytic นะคะส่งรีพอร์ตข้อมูลการเข้าใช้งานของแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อที่จะเอาให้ผู้บริหารเนี่ยดูต่อไปนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่มันรองรับอะค่ะก็รองรับหลายๆแพลตฟอร์มด้วยกันนะคะอย่างทางขวานี่ก็จะเห็นว่าได้ทั้ง Windows ทั้ง Mac OS นะคะหรือว่าจะเป็น iOS Android Linux นะคะหรือแม้กระทั่ง Chrome OS ของตัว Google เองก็สามารถซัพพอร์ตได้เช่นกันนะคะในกรณีที่เป็น use case นะคะก็สามารถที่จะ deploy ได้หลายๆแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเคสว่า bring your own device คือเอาอุปกรณ์ของพนักงานนะคะเข้ามารีจิสเตอร์ในระบบหรือว่าจะเป็นแล็ปท็อปนะคะขององค์กรที่องค์กรเป็นเจ้าของเป็นสินทรัพย์ขององค์กรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเอามารีจิสเตอร์ได้เช่นกันนะคะหรือว่าแม้กระทั่งพวกอุปกรณ์ที่เป็นคีออสนะคะคอลเซ็นเตอร์หรือว่าพวกที่ตั้งเป็นคีออสต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะรองรับในการที่จะเอาเข้ามาอินทิเกรตรวมอยู่ในตัว Workspace ONE ได้เช่นกันนะคะโฟการทำงานนะคะของตัว Workspace ONE นะคะจะเห็นว่าจากด้านซ้ายเนี่ยค่ะที่พนักงานนะคะเอาอุปกรณ์เข้ามานะคะเมื่อล็อกอินเข้ามานะคะก็จะผ่านหน้าตัว Workspace ONE ทีนี้ Workspace ONE ทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะก็ในส่วนของ1เลยนะคะมันทำหน้าที่ที่จะไปคุยเหมือนกับด่านหน้าที่จะไปคุยกับแอปพลิเคชันหลังบ้านใช่ไหมคะตัวมันเองเนี่ยก็มี Identity Manager นะคะในส่วนที่จะทำเหมือนกับเรื่องของ Authent แล้วก็ Authorize ว่าใครสามารถที่จะเข้าใช้งานเนี่ยระบบหลังบ้านอะไรได้บ้างนะคะจากนั้นเนี่ยมันก็มีระบบส่วนที่เหมือนกับ Manage อะค่ะตัวทั้ง User นะคะทั้ง Application แล้วก็ Device รวมถึงพวกระบบ Network เองนะคะหรืออย่างถ้าต้องไป Integrate นะคะกับระบบที่อยู่บน Cloud นะคะยกตัวอย่างเช่น
Salesforce นะคะหรือ Workday หรือว่าตัว Office 365เองนะคะก็มี API ที่จะสามารถเนี่ยไปอินทิเกรตนะคะการใช้งานเข้ากับระบบบนคลาวด์พวกนี้ได้นะคะจากหน้าตัว Workspace ONE นะคะที่ทำเหมือนกับเป็นตัว Gateway หรือว่าเป็นด่านหน้านะคะในการที่จะเข้าไปถึงแอปพลิเคชันหลังบ้านเนี่ยสิ่งที่มันทำก็คือ1เช็คใช่ไหมคะเรื่องของ Policy ว่าuser สามารถเข้าไปได้ไหม2นะคะในส่วนของการทำ authentication นะคะตัว Workspace ONE เนี่ยรองรับการทำ multi factor authentication ก็คือนอกจากสามารถที่จะกำหนดการทำ authent ได้หลายๆอย่างซึ่งสามารถ integrate ได้ทั้งแบบที่ใส่ user password ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็น RSA secure ID ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นลักษณะเหมือนกับใส่ pin นะคะอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือมีวิธีรองรับการ authent ได้หลายๆทางด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นส่วนสุดท้ายนะคะส่วนที่ไม่สามารถให้เข้าถึงได้นะคะเราก็สามารถที่จะเหมือนกับบล็อกนะคะ user นั้นๆแล้วก็ไม่ให้เข้าใช้งานแอปพลิเคชันได้หรือว่าจะต้องมีการ approve นะคะขอจากหัวหน้านะคะหรือผู้บริหารว่าขอเป็นกรณีพิเศษในการที่จะเข้าใช้งานเนี่ยพวกแอปพลิเคชันข้างหลังได้นะคะจะเห็นว่ามันก็สามารถที่จะ integrate กับแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบ SAP นะคะพวก database หรือว่าจะเป็นตัวที่เป็นลักษณะ cloud based นะคะแล้วว่าจะเป็น integrate กับส่วนของ Microsoft นะคะ Office 365ก็ได้เช่นกันทีนี้ตัวอย่างค่ะวิธีการใช้งานของ Workspace ONE นะคะจริงๆแล้วเนี่ย Workspace ONE เหมือนกับเราก็เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาค่ะเป็นหน้า Chrome ก็ได้นะคะเปิด Chrome ขึ้นมาปุ๊บนะคะก็ใส่ organization ที่เป็น intelligent hub URL นะคะอย่างของ VMware เองก็เป็นVMware My Workspace Air สักอย่างนะคะประมาณนี้จากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าจอตรงกลางนี้มาให้ค่ะที่เห็นนะคะมันก็จะให้ใส่ user กับ password นะคะแล้วเราก็คลิก next ไปพอเราคลิก next ไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันจะโชว์ขึ้นมาก็คือหน้าจออย่างทางขวามือนี่นะคะที่เห็นมันก็จะโชว์แอปพลิเคชันนะคะต่างๆที่นี่ได้รับสิทธิ์นะคะให้ใช้งานยกตัวอย่างเช่น Adobe Reader นะคะหรือว่า Microsoft Wordนะคะ OneNote หรือว่าจะเป็น Google Chrome ก็ได้นะคะหรือว่าอย่างของการทำเรื่องของ Travel ของบริษัทนะคะเป็นตัว MJBT อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการ implement ขึ้นมานะคะว่า user profile เราสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันอะไรได้บ้างนะคะก็จะเห็นว่าถ้าข้างบนเนี่ยค่ะมันก็จะมีแท็บอยู่เห็นมั้ยคะก็คือ all application ทุกอย่างนะคะบางอันอาจจะมีสิทธิ์เข้าได้บางอันอาจจะมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์บางอันอาจจะต้องขอ approve ก่อนนะคะหรือว่าถ้าอย่าง application ที่เราใช้บ่อยเราก็สามารถที่จะ mark มันนะคะเป็นเหมือนกับเป็น favorite application ได้จะเห็นว่าลักษณะของมันเนี่ยก็จะบอกนะคะอย่างเช่นการเรียกใช้ Chrome หรือ Adobe เนี่ยก็คือจะผ่านตัว Horizon นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการ integrate เรื่องของ VDI Virtual Desktop Virtual App เนี่ยเข้ามาอยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันทีนี้การแบ่ง policy นะคะของการทำงานจะเห็นว่าพนักงานแต่ละคนนะคะแต่ละฝ่ายแต่ละแผนกเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ในการเข้าถึงแอปพลิเคชันเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะบางแผนกนะคะสิ่งที่อาจจะได้เข้าใช้งานก็คือสีเขียวๆอย่างนี้นะคะคือสัญลักษณ์ของตัว Horizon อาจจะเขาอาจจะใช้ Virtual Desktop นะคะแล้วก็มีตัว Workspace ONE เข้ามาในการควบคุมเรื่องของการ access อีกทีนึงนะคะหรือว่า user นะคะบางท่านที่เป็น back office นะคะก็จะได้ใช้งานในส่วนของตัว Microsoft 365นะคะเข้ามาได้ซึ่ง application แต่ละต่างๆเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับการ assign นะคะของ assign policy ให้กับแต่ละแผนกนะคะว่าใครเนี่ยจะสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันอะไรได้บ้างนะคะโดยการแบ่งเป็นกลุ่ม user ออกเป็นกลุ่มๆนะคะจะได้สามารถที่จะแบ่งได้ง่ายโดยที่ทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ผ่านตัว robust access นะคะซึ่งพนักงานทุกคนในแต่ละแผนกเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลที่ได้ assign มานะคะแต่ว่าไม่สามารถมีสิทธิ์แก้ไขหรือว่าเข้าถึงข้อมูลอื่นๆเนี่ยที่ไม่เกี่ยวข้องได้นะคะทั้งนี้เนี่ยฝั่งบริษัทเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าอุปกรณ์ปลายทางอ่ะของที่เป็นของส่วนตัวของพนักงานได้เช่นกันนะคะเห็นว่ายกตัวอย่างเช่นนะคะ Help Desk อย่างเงี้ยค่ะ
เวลาที่เราโทรไปหาซัพพอร์ตใช่ไหมคะแล้วก็ขอให้เขาช่วยเข้ามาดูแล็ปท็อปของเราหน่อยว่าโปรแกรมปริ้นไม่ได้บ้างนะคะตรงนี้สิ่งที่เขาจะเห็นก็คืออุปกรณ์นะคะแล้วก็สเตตัสแล้วก็เรื่องของ inventory แต่เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้ามาทำอย่างอื่นที่เราไม่อนุญาตได้นะคะหรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันทีมนะคะเขามีหน้าที่ develop แอปพลิเคชันแล้วก็เทสรวมถึงการทำดึงข้อมูลต่างๆไปใช้งานนะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่สามารถทำได้ก็คือไม่สามารถแก้ไขเรื่องsecurity configuration ของแอปพลิเคชันนั้นๆได้แบบนี้เป็นต้นนะคะหรือแม้กระทั่งฝ่ายแผนกบัญชีเองนะคะที่สามารถทำเรื่องของรีพอร์ตเรื่องของ device inventory ต่างๆนะคะก็สามารถที่จะดึงข้อมูลไปได้แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะแก้ไข configuration อะไรเช่นกันนะคะเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เขาเนี่ยสามารถเอาข้อมูลขององค์กรเนี่ยออกไปได้อีกอันนึงนะคะก็คือเรื่องของหน้าจอสำหรับ IT operation นะคะที่จะใช้ทำการมอนิเตอร์ตัวการใช้งานของแพลตฟอร์มนี้นะคะที่เราเรียกว่า Workspace ONE Intelligence อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของการแทร็กการใช้งานของ Office 365นะคะขององค์กรเห็นว่ามันเนี่ยสามารถที่จะใช้ดูนะคะติดตามการติดตั้งแล้วก็พวกข้อมูลนะคะว่าเราติดตั้งเนี่ยแบ่งออกเป็นอุปกรณ์อะไรบ้างเป็นมือถือเท่าไหร่นะคะเป็น Android กี่เครื่องเป็น iOS กี่เครื่องนะคะหรือว่าแม้กระทั่งแยกออกมาว่าเป็นคอมพิวเตอร์เป็น PC หรือแล็ปท็อปเนี่ยทั้งหมดกี่เครื่องนะคะจากนั้นเนี่ยมันก็จะใช้ตรวจสอบนะคะการใช้งานของแอปพลิเคชันของพนักงานว่าพฤติกรรมการใช้งานของพนักงานนะคะมีคนใช้มากน้อยขนาดไหนนะคะซึ่งตรงส่วนนี้เองอะค่ะมันมีความสำคัญตรงที่ในกรณีที่ถ้าเราเนี่ยไปใช้ระบบนะคะอยู่บนคลาวด์ตัวรีพอร์ตเนี่ยจะช่วยให้เห็นเลยว่าพนักงานเนี่ยจริงๆเนี่ยมีการใช้งานเนี่ยอยู่เท่าไหร่นะคะเราสามารถที่จะไปลดการใช้งานนะคะการที่ซื้อไลเซนในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยบนระบบที่เป็นระบบคลาวด์เนี่ยการดูเรื่องของไลเซนนะคะตรงนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เพิ่มเรื่องของ ROI ของระบบได้นะคะรวมถึงสามารถที่จะส่งผ่านข้อความนะคะเป็นศูนย์กลางในการที่จะส่งเรื่องของการแจ้งเตือนต่อผู้ใช้งานได้อย่างในหน้าจอเองเนี่ยค่ะมันก็จะบอกนะคะว่าในสำหรับการใช้งานตัว Office 365นะคะในเดือนนึงเนี่ยมีผู้ใช้งานเนี่ยเท่าไหร่กี่คนนะคะส่วนในถ้าคิดเป็นต่อวันเป็นจำนวนเท่าไหร่ต่อคนนะคะก็จะเห็นว่าในช่วงการใช้งานเนี่ยวันไหนใช้มากใช้น้อยช่วงสิ้นเดือนอาจจะต้องมีคนทำรีพอร์ตมากนะคะก็อาจจะใช้ตัว Office 365เนี่ยมากหน่อยนะคะในการที่จะทำรีพอร์ตทำ Excel ทำ PowerPoint ต่างๆตรงส่วนนี้ค่ะทำให้ทาง IT เนี่ยสามารถที่จะmanage นะคะแล้วก็ดูเรื่องของการใช้งานต่างๆเนี่ยเอาแล้วก็นำไปพัฒนาระบบต่อไปได้ซึ่งทั้งหมดนะคะในตัว VMware Workspace ONE เนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นเหมือนกับ Digital Workspace Platform นะคะที่ทำตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่เรื่องของ Unified Endpoint Management นะคะการ manage พวกมันจะมีเรื่องของ configurationนะคะเรื่องของ policy นะคะเรื่องของการทำ app delivery เรื่องของ mobile device management นะคะถัดมานะคะในเรื่องของ network ตัวมันเองเนี่ยก็สามารถที่จะทำเหมือนกับเป็นเปิด application VPN นะคะที่รองรับการทำ VPN เนี่ยแบ่งตาม application บนทั้ง Android แล้วก็ iOS แล้วก็ Windows นะคะพนักงานเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้งานนะคะผ่านอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้นซึ่งก็เป็นการทำเหมือนกับ Trust Network อย่างหนึ่งนะคะ2นะคะการที่มีเหมือนกับ Unify Access Gateway ค่ะทุกคนก่อนที่จะเข้าใช้งานระบบหลังบ้านนะคะต้องมาผ่านตัว UAG ที่ทำหน้าที่เหมือนกับเป็น Authent แล้วก็ Authorize ได้นะคะถัดมาที่มันจะช่วยอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการทำmanagement นะคะเมื่อกี้นี้ที่มีตัว intelligence ในการที่จะดูว่าข้อมูลการเข้าใช้งานเนี่ยเป็นไงบ้างการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะรวมถึงสิ่งที่มันทำอีกอย่างนึงก็คือลดภาระนะคะของทาง IT operation ในการที่จะทำเรื่องของ automation ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีการต้องอัปเดตนะคะมันสามารถที่จะส่งข้อความทั้งผ่านอีเมลนะคะให้คลิกเพื่อให้ user เนี่ยรู้ว่าเขาเนี่ยต้องทำการอัปเกรด
ระบบนะต้องอัปเกรดแล็ปท็อปของตัวเองนะคะต้องอัปเกรดแอปพลิเคชันต่างๆที่เขาเพื่อที่จะให้รองรับการรักษาความปลอดภัยหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะอุดรูรั่วซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะควบคุมจากตัว Workspace ONE ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการไปอินทิเกรตกับแอปพลิเคชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Horizon เองหรือว่าจะเป็นลักษณะของเว็บแอปนะคะหรือว่าจะเป็นพวกที่อยู่บนคลาวด์หรือว่าซอฟต์แวร์อะไรเซอร์วิสต่างๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะทำได้นะคะในส่วนสุดท้ายก็คือตัวอย่างของคอนเซนต์ที่เมื่อกี้บอกการที่บอกเหมือนกับทำเป็น notification นะคะเพื่อให้พนักงานรู้ว่าโอเคนะเราจะต้องมีการยอมรับนะคะการข้อมูลการส่งต่อข้อมูลดังต่อไปนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะอินทิเกรตกับแอปพลิเคชันที่ทำหน้าที่ตรงนี้ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นตัว Boxer เป็นต้นนะคะหรือว่าเรื่องของ People Search เรื่องของอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนอกจากที่ตัวมันเองอะค่ะจะทำงานตรงนี้แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะอินทิเกรตเข้ากับพาร์ทเนอร์อื่นๆนะคะถ้าอย่างทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็คือตัวของเรื่องของพวก Endpoint Security นะคะอาจจะมีใช้งานอยู่แล้วก็สามารถที่จะไปอินทิเกรตได้นะคะหรือว่าอย่างของ VMware เองก็คือตัว Carbon Black ในส่วนของทางฝั่งขวานะคะก็คือพาร์ทเนอร์ที่มันสามารถที่จะเข้าไปอินทิเกรตได้นะคะโดยที่เราเหมือนกับทำอยู่แล้วมี practice หรือว่า template นะคะในการที่จะอินทิเกรตกับพวกแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็น Google Suite นะคะ Microsoft Office นะคะตัว Dropbox เอง Slack นะคะหรือว่าจะเป็นตัว Salesforce อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะสรุปนะคะตัวประโยชน์ของ VMware Workspace ONE นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะทำสนับสนุนเรื่องของการทำดิจิตอลเวิร์กสเปซนะคะตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการทั้งระบบที่เป็นเหมือนกับออนพรีมิสนะคะอยู่ใน Data Center ก็ได้กรณีที่ในอนาคตองค์กรจะหันไปใช้เป็นลักษณะของ Public Cloud หรือว่า Local Cloud Provider นะคะก็สามารถที่จะทำการบริหารจัดการนะคะรวมกันเป็นแบบศูนย์กลางเนี่ยทั้งฝั่งที่เป็นออนพรีมิส Data Center แล้วก็บน Cloud ได้นะคะต่อมาก็คือเรื่องของการ access นะคะเข้าระบบนะคะมีการลงทะเบียนการใช้งานของ device ต่างๆนะคะเป็นการที่จะช่วยรับประกันว่าใครก็ตามเนี่ยที่เข้าใช้งานนะคะจะเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทนะคะถัดไปก็คือเรื่องของการทำ user profile นะคะว่าการเข้าถึงเรื่องของอีเมลส่วนตัวรูปภาพส่วนตัวต่างๆเหล่านี้นะคะสามารถที่จะแบ่งเป็นลักษณะของ personal profile แล้วก็ working profile ได้การที่มาสามารถนะคะ integrate การใช้งานร่วมกับ application catalog นะคะผ่านทาง single sign-on แล้วก็สุดท้ายนะคะคือสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการตอบโจทย์นะคะเรื่องของ PDPA หรือว่าพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยได้ค่ะหนูว่าอันนี้เป็นชาร์ตนะคะของThe Forrester ของ Q4 เมื่อปีที่แล้วนะคะ VMware เราก็อยู่ในกลุ่มนะคะของ Leader ที่จะช่วยอยู่ในกลุ่มของ Leader ของตัว Forrester นะคะก็ในส่วนของ VMware Workspace ONE นะคะอันนี้เป็นคร่าวๆถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจอยากจะดูในรายละเอียดเงี้ยก็ลองติดต่อนะคะทางเซลล์ของ Yibinsoy หรือว่าติดต่อมาทาง VMware Thailand ก็ได้เช่นกันนะคะถัดไปนะคะในส่วนของเซสชันถัดไปจะเป็นเรื่องกลับไปที่คุณณภัทรอีกทีนึงนะคะจะมาทำการเดโมส่วนของ VDI ตัว Horizon นะคะพร้อมกับนำเสนอเรื่องของโปรโมชั่นแพ็คเกจที่ยิ้มซอยจัดเตรียมไว้ให้กับทุกท่านค่ะโอเคครับก็อันนี้ผมจะกลับเข้ามาในเซสชันของที่เป็นตัวเดโมนะครับคือต้องบอกว่าในส่วนของตัวเดโมตัวนี้จะเป็นเดโมในมุมของทางฝั่งของตัว user ในกรณีที่ user เนี่ยต้องการที่จะใช้งาน application horizon เนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปทำงานภายในเน็ตเวิร์กของตัวองค์กรอันนี้ผมจะให้ดูคร่าวๆว่าขั้นตอนที่จะ access เข้าไปในตัว data center เนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงบ้างซึ่งมันง่ายมากแล้วก็ใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะครับผมสักครู่นะฮะ
โอเคก็อันนี้ทุกท่านน่าจะเห็นหน้าจอในส่วนของตัว VMware Horizon Client นะครับซึ่งตัวหลังจากที่เราทำการติดตั้งในตัว Horizon เนี่ยที่ระบบหลังบ้านบนเซิร์ฟเวอร์ของเราเรียบร้อยแล้วเตรียม image ให้กับทางฝั่ง client เรียบร้อยแล้วอันนี้ผมจะสมมติว่าตัวเองเป็นฝั่ง client แล้วจะทำการ access เข้าไปใช้ desktop เป็น virtual desktop ของผมเองที่อยู่ภายในองค์กรนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็จะใช้environment ที่อยู่ภายในยูนิซอยเองเนี่ยaccount ผมเองเนี่ยเป็นตัวที่จะลองทดลองเข้าไปนะครับหนึ่งเลยคือทางฝั่งของ IT เองเนี่ยจะต้องเตรียมในส่วนของตัว public link นะฮะเพื่อที่จะให้ในส่วนตัว VMware Horizon Client เนี่ยมัน add เป็น new server ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้ใช้สำหรับให้ client ทุกคนเนี่ย access ผ่านในส่วนตัว public link ตรงเนี้ยเข้าไปนะครับไปยัง connection server นะฮะก็อันดับแรกนะครับทางฝั่งของตัว client เองทางฝั่งของตัว user เองเนี่ยเราก็ไปโหลดในตัว VMware Horizon Client เนี่ยจากในเว็บเนี่ยมาติดตั้งที่คอมพิวเตอร์เราก่อนนะครับหรือถ้าเกิดใครที่ไม่อยากติดตั้งเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าใช้งานผ่านหน้าตัวเว็บเบราว์เซอร์ได้นะครับหรือในกรณีที่จะทำการ connect ผ่านในส่วนของตัวโมบายนะครับก็คือเราสามารถโหลดจาก App Store หรือ Play Store ในมือถือของเรานะครับชื่อแอปตัว Horizon Client นะฮะเพื่อที่จะเข้าไว้สำหรับ connectเข้าไปซึ่งหน้าตาเนี่ยจะเหมือนกับในตัว PC Notebook หรือตัว Thin Client เลยนะครับนี่ผมตัวอย่างว่าเอ้ยผมจะโอเคผมอยู่บ้านนี่แหละแล้วผมจะเข้ามาทำงาน Access Application ภายในองค์กรของตัวเองผมก็แค่ Double Click เข้าไป Connect แล้วก็ทำการใส่ Username กับ Password ซึ่ง Username กับ Password ตรงส่วนเนี้ยก็ในการ Implement เนี่ยในแต่ละองค์กรก็จะบางทีก็จะต้องบอกว่าไป Integrate เข้ากับระบบ AD เดิมนะครับของทางในแต่ละองค์กรเองเพื่อที่จะให้ในแต่ละคนเนี่ยก็ใช้ user ของตัวเองนะครับในการที่จะ access เข้าไปขอโทษด้วยนะครับพอดีผมไม่ได้เปลี่ยนภาษาโอเคก็หลังจากที่ connect เข้ามานะครับเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยในส่วนของตัวผมเองเนี่ยก็คือจะมีทั้งในส่วนตัวที่เป็น desktop แล้วก็เป็นตัว publish application นะครับโดยที่ในส่วนตัว publish application ตรงส่วนเนี้ยก็ต้องแล้วแต่ในแต่ละองค์กรเลยว่า client ที่อยู่ในองค์กรของแต่ละองค์กรเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องใช้งานแอปพลิเคชันอะไรบ้างเราก็สามารถที่จะ publish ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันตรงส่วนเนี้ยมาไว้ที่หน้าจอตรงส่วนนี้ได้ทันทีเมื่อเวลาทำทางฝั่งของ client ทำการ double click เข้าการใช้งานแล้วเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะทำการในส่วนตัว loading application นั้นแล้วก็จะเด้งเป็นหน้าจออีกหน้าจอหนึ่งที่เป็นอย่างผมเข้า Chrome อย่างเงี้ยครับมันก็จะเด้งในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน Chrome เนี่ยขึ้นมาอีกหน้าจอหนึ่งโดยที่แอปพลิเคชันในส่วนของตัว Chrome ตรงเนี้ยมันจะเป็นต้องบอกว่ามันจะไม่ใช่เป็น Chrome ที่เปิดจากเครื่องของเราเพราะฉะนั้นมันจะ access เข้ากับตัวพวกตัว internal application ภายในได้อย่างอันนี้ก็คือผม access เข้ามาที่ระบบ HR ของตัวเองนะครับโดยการที่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมอยู่ที่บ้านผมอยู่ข้างนอกผมไม่สามารถที่จะ access เข้าระบบนี้ได้ผมก็ใช้ระบบในส่วนตัว VDI เนี่ย access เข้ามานะครับเพื่อที่จะจัดการในเรื่องของตัวข้อมูลของตัวเองนะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดเป็นในส่วนของตัวหน้าจอ desktop นะครับเราสามารถผมคลิกในส่วนตัวหน้าจอ desktop ขึ้นไปมันก็ทำการในส่วนโหลดของตัว desktop ขึ้นมานะครับท่านก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะได้หน้า desktop ของตัวผมเองเนี่ยขึ้นมาแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่ผมจะต้องการใช้งานเนี่ยอยู่ภายในโดยที่ผมไม่สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มได้เพราะว่ามันจะเป็น policy control จากทางฝั่ง IT กลางนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของตัวอย่างที่บอกไปเรื่องของมันแวร์ตัวไวรัสต่างๆนะครับที่จะทำการติดตั้งนะฮะรวมถึงในเรื่องของตัว policy ในการนำข้อมูลออกผมก็ไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลเนี่ยดึงออกมาไปไว้ที่จะหน้าจอ desktop ของผมได้นะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นตัวอย่างการใช้งานของที่เป็นทางฝั่งของ client คร่าวๆนะครับโดยที่ทางฝั่ง client เองเนี่ยพอเข้ามาที่หน้าจอเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับเราเอาตัวเราเนี่ยเข้ามานั่งที่ออฟฟิศเราสามารถ access application ไฟล์ภายในขององค์กรที่ทางฝั่ง IT เนี่ยได้ทำการเตรียมไว้ได้เนี่ยเหมือนกับเรานั่งทำงานที่ออฟฟิศเลยนะครับโอเคก็
คร่าวๆของตัวการ access เนี่ยจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะมีพูดถึงในเรื่องของตัวแพ็กเกจนิดหนึ่งนะครับผมสักครู่นะฮะโอเคครับก็ในส่วนของทางฝั่งยิบินซอยเองเนี่ยเราก็มีจัดกับทำในส่วนของตัว Work From Home Bundle Package ขึ้นมาไว้นะฮะโดยที่แพ็กเกจตรงส่วนเนี้ยก็คือเราจะได้ในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ที่เป็นตัว VMware Horizon นะครับสำหรับ50 user นะครับโดยมี subscription เนี่ยอยู่ที่1ปีพร้อมกับในส่วนตัวฮาร์ดแวร์เนี่ย1 unit โดยที่มีสเปคก็ตามรายละเอียดด้านล่างนี้นะฮะรวมถึงไปการทำเรื่องของตัว deployment ในส่วนตัว server นะฮะไปติดตั้งในเรื่องของตัว Horizon นะครับแล้วก็ทำเรื่องของตัว On the Job Training ให้กับทางลูกค้าซึ่งในส่วนของตัวแพ็กเกจตรงส่วนนี้ถ้าท่านใดสนใจที่อยากจะทดลองใช้นะฮะก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่ตามอีเมลนะครับเป็น vmware@yibinsoy.com นะครับก็จะมีทีมงานติดต่อกลับไปนะฮะในเรื่องของตัวราคารายละเอียดของตัวเซิร์ฟเวอร์รายละเอียดของการติดตั้งรูปแบบการทำงานนะครับซึ่งต้องบอกว่าในส่วนตัวสเปคตรงส่วนนี้มันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับอยู่ที่ช่วงเวลานั้นๆ นะครับถัดไปนะครับก็คือถ้าท่านใดบอกว่าทางฝั่งของทางลูกค้าเองมีเซิร์ฟเวอร์ว่างพร้อมที่จะอยากจะลองใช้งานดูนะฮะตรงส่วนนี้เราก็ทาง VMware ก็จะมี free trial นะครับให้กับทางฝั่งของลูกค้าเนี่ยทดลองใช้งานซึ่งในส่งตัว Horizon กับ Workspace เองเนี่ยก็จะมี trial ให้เนี่ยทั้งหมด90วันนะครับสำหรับ Workspace 1เนี่ยก็จะเป็น trial สำหรับ100 device นะฮะแล้วก็ในส่งตัว Horizon เนี่ยก็จะเป็น trial สำหรับ100 user นะครับโดยที่ trial ทั้งหมดเนี่ยจะสามารถขอได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2563นะครับนะฮะก็อายุการใช้งานเนี่ยจะเป็น90วันหลังจากที่เราได้ขอ trial ไปนะครับต้องบอกว่าโดยส่วนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็ขึ้นอยู่กับในส่วนตัว period นะครับผมก็ตรงส่วนนี้นะครับถ้าท่านใดมีข้อสนมีความสนใจต้องการให้กับทางฝั่ง expert ของทางทีม Yibinsoy เนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะทำการดีไซน์ช่วยทำการออกแบบในส่งตัวเซิร์ฟเวอร์ในส่งตัวไซซิ่งให้กับตัวClientในเรื่องของการแบ่งแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าจะเป็นเรื่องของตัว security กับตัว workspace 1ที่ทางฝั่งของผมและคุณลวิตาได้กล่าวไปภายในวันนี้นะครับก็สามารถที่จะส่งอีเมลเข้ามาได้ที่ vmware@yibinsoy.com นะครับผมหรือลูกค้าท่านใดที่มีเซลล์ของทางฝั่ง Yibinsoy ดูแลอยู่แล้วก็สามารถที่จะติดต่อของทางฝั่งของเซลล์ของ Yibinsoy แล้วเราก็จะมีทางทีมงาน expert เนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะช่วยทำการเรื่องของการ sizing การออกแบบ solution ให้กับทางลูกค้านะครับผมก็บอกว่าคร่าวๆสำหรับวันนี้นะครับก็อาจจะจบลงเพียงเท่านี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องกับทางคุณลวิตาก็ขออภัยด้วยนะครับผมทีนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะเข้ามาในส่วนของตัว Q&A นะฮะที่มีได้ทำการพิมพ์ไว้นะครับโอเคสักครู่นะฮะถามคร่าวๆก็คือผมเห็นเข้ามาอยู่ที่ประมาณมีอยู่ประมาณ5คำถามนะครับหลักๆข้อแรกเลยนะฮะก็คือเรื่องของกรณีอินเทอร์เน็ตดาวแล้วใช้ 3G จะมีปัญหาเรื่องความเร็วไหมคือต้องบอกว่าเรื่องของอินเทอร์เน็ตแบนด์วิดต์ในการคอนเนคชันนะครับต้องบอกว่ามันรีควายค่อนข้างร้อนมากมันต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่จะใช้งานบน Horizon ด้วยมากที่สุดนะครับที่รีควายก็คือ2 เมกเนี่ยสำหรับในกรณีรันงานที่เป็นพวกตัววิดีโอขนาดปิด 480p ขึ้นไปนะครับผมก็มันจะต้องดูเรื่องของตัวเฟรมเรทเพราะฉะนั้นมันก็จะรีควายในส่วนของตัวแบนด์วิดต์เนี่ยก็เยอะขึ้นมาหน่อยแต่ผมเชื่อว่าทุกวันนี้ 4G ที่ทุกท่านใช้หรืออินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยครับในเรื่องของตัวสปีดเนี่ยไม่น่าจะมีต่ำกว่า2 เมกยกเว้นกรณีติดแฟบของใครนะฮะ
โดยทั่วไปเนี่ยปกติแล้วเนี่ย average bandwidth ที่ใช้สำหรับพวก productivity ทั่วไปในการใช้งานนะครับไม่ได้มีพวกวิดีโอไม่ได้มีพวก 3D graphic ไม่ได้มีพวกอะไรก็ตามที่ต้องใช้การ run frame rate สูงๆเนี่ย requires ตัว bandwidth อยู่ที่ประมาณ 100-150K เท่านั้นนะฮะโอเคคำถามถัดไปนะครับเรื่องของว่าถ้าเรามี HCI อยู่แล้วสามารถนำใช้งานร่วมกับ VMware Horizon ได้หรือไม่และตัว Horizon กิน resource มากน้อยเพียงใดอย่างเช่นว่าถ้าเกิดจะเริ่มเพียง10เครื่องและใช้งานกับพวกตัว Office Suite ทั่วไปนะครับต้องบอกว่าการกิน resource ของตัว VMware Horizon เนี่ยหนึ่งเลยก็คือจะมีตัวตัว component ของตัว Horizon เองนะครับอย่างเช่นพวกตัว connection server ตัว security servernะฮะแล้วก็จะต้องดูว่า requirement ของแต่ละ client ที่เราจะ provide ให้กับ user ของเราอะครับเป็นอย่างไรเราถึงจะสรุปได้ว่าตัวสเปคที่จะ require บนฮาร์ดแวร์เดิมของที่ทางลูกค้ามีอยู่เนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ตรงส่วนนี้เราก็อาจจะต้องมาทำเรื่องของตัว sizing กันอีกทีนึงนะครับผมคำถามถัดไป Horizon ถือเป็น stand alone application หรือไม่หมายความว่าสามารถทำงานได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมี VMware ได้หรือไม่หรือว่าต้องทำงานร่วมกับ VMware มาเสมอและไลเซนส์จะต้องซื้อคู่กันไปเสมอหรือเปล่าคือต้องบอกว่าในส่วนของตัว Horizon นะจะเป็นการทำงาน based on ตัว VMware solution นะฮะแต่ในส่วนของตัวไลเซนส์เนี่ยตัวไลเซนส์เราในกรณีที่ทางลูกค้าบอกว่ามีการใช้งานในส่วนตัว VMware อยู่แล้วและต้องการแค่ในส่วนตัว Horizon เข้ามาการใช้งานเราก็จะมีไลเซนส์ที่เป็น Horizon เนี่ยแยกขายต่างหากนะครับหรือในกรณีที่ลูกค้าต้องการเป็นแบบแพ็คเกจเลยเราก็จะมีที่เป็น include ทั้งตัว Vsphereหรือจะเป็น fully include ก็คือทั้งตัว vSphere vSAN NSX นะครับทำเป็น SDDC ขึ้นมาก็สามารถที่จะขายได้ตรงส่วนนี้ได้เหมือนกันหรือในกรณีที่ลูกค้าบอกว่าไป on cloud ไป on สมมติว่าเป็น public cloud ต่างๆนะครับเราก็จะมี horizon ตัว license ตัวที่เป็นตัว horizon universal ไป deploy ใช้งานอยู่บนตัว cloud ได้ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคก็คำถามอีก2ข้อนะครับผมการเข้าใช้งาน VDI ระหว่างเว็บเบราว์เซอร์และ Desktop Application แบบไหนใช้รีสอร์ทมากกว่าและแบบไหนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ากันคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเว็บเบราว์เซอร์หรือ Desktop Application นะครับมาไม่ได้ใช้ในส่งตัวรีสอร์ทเพราะว่าการใช้รีสอร์ทของตัว client ที่เราใช้งานอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันจะไปถูกใช้งานอยู่ที่ระบบหลังบ้าน data center ของทางลูกค้าเองก็ทีนี้ขึ้นจะอยู่กับ mobile ในเรื่องของตัว CPU แล้วก็ memory ให้กับทางฝั่ง client แล้วว่าเขาจะได้ใช้ตัว CPU และ memory เท่าไหร่นะฮะในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นเว็บหรือ desktop เนี่ย resource ที่ใช้ไม่ต่างกันนะครับถามว่าอันไหนมีประสิทธิภาพมากกว่ากันผมมองว่าขึ้นอยู่กับความถนัดของ user บาง user ไม่อยากจะติดตั้งแอปพลิเคชันหรือว่าไปใช้ตัว device ภายนอกที่ไม่ใช่เป็น personal device เขาอยากจะเข้าแค่แอปไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชันก็สามารถที่จะเข้าได้เหมือนกันอย่างเช่นกรณีมีงานเร่งด่วนต้องเข้าร้านเน็ตไปเพื่อที่จะไป access ไม่ได้มีพกโน้ตบุ๊กส่วนตัวเงี้ยเราก็ไปเข้าเว็บเบราว์เซอร์ของตามร้านอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะเข้า access งานก็ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคคำถามข้อถัดไปนะครับผมผู้ใช้เซฟพาสเวิร์ดใน Chrome Firefox ปลอดภัยไหมครับและจะมีแอดมินเข้ามาระดมแล้วนำไปใช้ได้ไหมเซฟพาสเวิร์ดใน Chrome และ Firefox อันนี้หมายถึงในกรณีตอน access หรือว่าเป็นกรณีที่เข้าไป access แล้วอันนี้ผมขออนุญาตว่าตีความหมายว่าเป็นกรณีที่เราเซฟพาสเวิร์ดไว้ในกรณีที่จะ access เข้าไปในระบบ Horizon ผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์นะฮะคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วตรงส่วนเนี้ยแอดมินระบบเนี่ยไม่สามารถเข้ามาดู personal information ตรงส่วนนี้ได้นะครับเพราะ password เราก็จะเป็นคนตั้งเองนะฮะก็เพราะฉะนั้นก็บอกว่าความปลอดภัยก็คือมันจะเป็น security ที่เป็น personal security อยู่แล้วนะครับผมค่ะถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของ presentation เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะส่งให้ตามไปอีกทีนึงนะครับผมโอเคก็เซสชันวันนี้ก็น่าจะจบประมาณนะโอเค